เรื่องราวของนายพรานคนหนึ่งที่ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐวานให้นำทางพาพวกเขาเข้าไปในป่าลึกและการเข้าป่าครั้งนี้เองที่ทำให้ในพรานคนนี้ต้องเจอกับเรื่องราวที่ตัวเองก็ไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่เข้าป่ามากับเรื่องที่มีชื่อว่ากลางดงดิบเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเบิร์ตซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงคนหนึ่งที่คุณอุ้มเพื่อนของคุณเบิร์ตได้เล่าให้ฟังอีกทีลุงคนนี้ชื่อว่าลุงแดงแกเคยเป็นพรานมาก่อนทำให้ทุกคนในหมู่บ้านมักจะเรียกแกติดปากว่าพรานแดงลุงแดงบอกว่าคนที่จะเป็นนายพรานได้จะต้องเป็นคนที่เก่งเชี่ยวชาญการเข้าป่าและเป็นที่พึ่งของคนในหมู่บ้านในการเข้าป่าเพื่อไปล่าสัตว์หรือหาของกินได้อย่างปลอดภัยซึ่งก่อนหน้านี้ลุงแดงก็เป็นแค่ชาวบ้านทั่วไปที่มักจะเข้าไปในป่าบ้างแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปลึกส่วนใหญ่แกจะเข้าไปหาปลาหรือยิงนกมาทำอาหารไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากนักจนมาเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ลุงแดงรู้สึกว่าเขาต้องเป็นพรานที่เก่งให้ได้ในช่วงนั้นหมู่บ้านของลุงแดงมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นจากที่คนในหมู่บ้านใช้ชีวิตกันตามปกติอยู่ๆคนในหมู่บ้านก็เริ่มทยอยล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งการตายครั้งนี้ไม่ใช่โรคระบาดแต่คนที่ตายมักจะมีอาการคล้ายกับคนที่ถูกผีเข้าตัวสั่นพูดจาแปลกๆก่อนที่จะล้มตายในที่สุดและหลังจากที่คนคนนั้นตายวันถัดไปก็จะเกิดเหตุการณ์เดิมอีกแต่จะเกิดกับคนในบ้านหลังอื่นแทนแล้วช่วงนั้นคนก็ตายติดต่อกันเยอะมากๆจนคนในหมู่บ้านเองก็เกิดอาการกลัวไม่รู้จะทำยังไงก่อนที่จะมีนายพรานคนหนึ่งเข้ามาที่หมู่บ้านของลุงแดงนายพรานคนนี้ชื่อว่าลุงหม่องแกบอกว่าได้เดินทางมาจากฝั่งพม่าได้ยินว่ามีผีป่าเข้ามาในหมู่บ้านนี้ก็เลยเดินทางเข้ามาเพื่อจะมาช่วยซึ่งตอนนั้นทุกคนในหมู่บ้านเองก็ไม่มีใครรู้จักว่าผีป่ามันคืออะไรเพราะพวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนแต่หลังจากที่ลุงหม่องเข้ามาคนในหมู่บ้านก็ต่างฝากความหวังเอาไว้ซึ่งพอลุงแดงได้ยินเรื่องผีป่าที่ลุงหม่องพูดก็เกิดอาการสนใจเพราะดูจากท่าทางลุงหม่องแล้วแกน่าจะเป็นนายพรานที่เก่งมากๆและขอติดตามลุงหม่องเพื่อจะไปดูวิธีการจัดการกับผีป่าตัวนี้แล้วในวันนั้นก็มีศพหนึ่งที่เพิ่งตายจากอาการเดียวกันคนในหมู่บ้านเลยรีบเรียกลุงหม่องให้เข้าไปดูซึ่งลุงแดงเองก็เดินตามมาด้วยพอลุงหม่องเห็นศพแกก็หันไปบอกลุงแดงว่ายกศพตามกูมาถ้าพวกมึงไม่เชื่อว่าผีป่ามีจริงเดี๋ยวกูจะทำอะไรให้ดูตอนนั้นลุงแดงกับลุงหม่องก็ยกศพนั้นเข้าไปในป่าแล้วลุงแดงก็เอาศพขึ้นไปแขวนบนต้นไม้ใหญ่แต่ลักษณะศพที่แขวนลุงหม่องได้เอาเชือกมัดขาเอาไว้เพื่อให้ศพห้อยหัวลงมาลักษณะเหมือนค้างคาวแล้วก็มัดติดกับตัวต้นไม้จากนั้นก็ปล่อยให้ศพห้อยอยู่อย่างนั้นลุงหม่องบอกลุงแดงว่ามึงเห็นศพที่ห้อยอยู่ตรงนั้นไหมมันยังไม่ตายนะผีป่ามันยังอยู่ในร่างลุงแดงก็พยายามจ้องมองไปที่ศพแต่ก็เห็นแค่ศพที่ไม่มีลมหายใจห้อยหัวอยู่แล้วในตอนนั้นเองลุงหม่องก็หยิบปืนลูกซองขึ้นมายิงไปที่ศพนั้นจนกระสุนทะลุเข้าไปในร่างทุกอย่างยังคงเงียบสงบลุงแดงเริ่มคิดในใจแล้วว่าลุงหม่องจะมั่วหรือเปล่าแต่แล้วจู่ๆศพที่ห้อยอยู่นิ่งๆก็เริ่มแกว่งไปมาซ้ายขวาช้าๆพร้อมกับมีเสียงหัวเราะดังออกมาจากศพเสียงดังลั่นป่าศพยังคงแกว่งไปด้วยหัวเราะไปด้วยระหว่างนั้นศพก็ได้ถุยกระสุนที่ลุงแดงยิงออกมาจากปากแล้วเสียงหัวเราะก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ศพก็ค่อยๆแกว่งขึ้นแรงอีกลุงแดงเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะแกยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแกเลยหันไปถามลุงหม่องว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะเอายังไงกันดีลุงหม่องไม่พูดไม่จาแกปีนขึ้นไปบนห้างที่แกขัดเอาไว้ก่อนหน้านี้จากนั้นก็ท่องคาถาอะไรสักอย่างไปที่กระบอกปืนในมือของแกแล้วแกก็ค่อยๆเล็งไปที่หัวของศพนั้นก่อนที่จะยิงแสกกลางไปที่หน้าผากจากเสียงหัวเราะก็กลับกลายเป็นเสียงร้องหวยหวนดังลั่น
พจากที่ขยับอยู่ก็ค่อยๆหยุดนิ่งก่อนที่เสียงร้องของวิญญาณจะดังไกลออกไปแล้วก็หายเข้าไปในป่าตั้งแต่วันนั้นลุงแดงก็นับถือลุงหม่องมากๆเลยฝากตัวขอเป็นลูกศิษย์และคอยติดตามลุงหม่องเวลาแกเข้าป่าจนลุงแดงเองก็มีฝีมือในการเข้าป่ามีคาถาอาคมที่ได้เรียนรู้จากลุงหม่องมามากพอสมควรและก็ได้กลับมาเป็นพรานประจำหมู่บ้านของเขาเวลาผ่านไปหลายปีที่หมู่บ้านก็ไม่เคยมีเรื่องราวอะไรแปลกๆเกิดขึ้นจนมีอยู่วันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านได้เข้ามาหาลุงแดงแล้วก็บอกกับลุงแดงว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด4คนเข้ามาหาบอกว่าอยากให้ลุงแดงช่วยพาเขาเข้าไปในป่าหน่อยแล้วผู้ใหญ่บ้านก็พาลุงแดงไปเจอเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง4คนด้วยความที่เป็นคนบ้านนอกเวลาเจอเจ้าหน้าที่แกก็มักจะเรียกแทนพวกเขาว่าเจ้านายลุงแดงถามเจ้าหน้าที่ไปว่าเจ้านายทั้ง4คนจะให้ผมพาไปที่ไหนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหยิบแผนที่ขึ้นมาพร้อมกับจิ้มบอกในแผนที่ว่าพวกเขาอยากเข้าไปตรงจุดนี้ให้พาพวกเขาเข้าไปหน่อยพอลุงแดงเห็นจุดที่เขาชี้ลุงแดงเองก็ตกใจอยู่พอสมควรเพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ต้องเข้าไปในป่าลึกมากๆซึ่งแกเองก็ยังไม่เคยเข้าไปตรงจุดนั้นเพราะมันลึกกว่าจุดที่แกเคยเข้าไปเกือบเท่าตัวตอนแรกลุงแดงก็ไม่อยากเข้าไปเพราะไม่คุ้นชินเส้นทางแต่ด้วยความที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยวันถัดไปทุกคนก็เตรียมตัวกันเพื่อที่จะเข้าป่าลุงแดงเริ่มทำพิธีเปิดป่าแล้วก็กำชับกับเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าห้ามยิงสัตว์หรือห้ามลบหลู่อะไรก็ตามในป่าเด็ดขาดในการเข้าป่าครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด4คนคนแรกชื่อว่าเอกที่ดูแล้วน่าจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มส่วนที่เหลืออีก3คนชื่อว่าอาร์มต่อและโจรวมลุงแดงด้วยก็เป็น5คนระหว่างทางที่เดินเข้าไปในป่าได้สักพักประมาณ2ชั่วโมงก็เริ่มเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆโจกับต่อรู้สึกปวดฉี่เลยเดินเข้าไปในป่าอีกฝั่งส่วนลุงแดงและคนอื่นๆก็ยืนรออยู่ตรงจุดเดิมแต่พอ2คนนั้นกลับมาในมือของโจกลับมีงูจงอางตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่ถูกตัดหัวมาแล้วติดมาด้วยลุงแดงเห็นแบบนั้นก็ถึงกับตกใจแล้วก็ตะคอกบอกพวกเขาไปว่าทำไมถึงทำแบบนี้นี่มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะในขณะที่คนอื่นๆก็ไม่สนใจได้แต่คุยกันว่าเย็นนี้เราได้อาหารมาทำกินกันแล้วแต่ลุงแดงเองก็รีบห้ามบอกว่าไม่ได้เด็ดขาดห้ามกินแล้วแกก็ทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาจากนั้นก็เดินทางกันต่อจนมาถึงช่วงเย็นระหว่างนั้นลุงแดงก็พูดกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆไปด้วยว่าถ้าฆ่าสัตว์อีกจะไม่พาไปต่อแล้วนะเพราะยิ่งเราเข้าไปลึกกว่านี้ก็จะยิ่งกลับออกมายากยังไม่ทันที่จะถึงจุดพักอยู่ๆโจก็ร้องตะโกนโวยวายดังลั่นทุกคนรีบหันไปมองปรากฏว่าเห็นเป็นงูจงอางตัวใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยผ่านโจเข้าไปในป่าส่วนโจตอนนี้เขาโดนงูจงอางกัดและที่สำคัญศพของงูจงอางที่โจถือมาตอนนี้ได้หายไปแล้วทุกคนตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงจะกลับไปก็ไม่ทันสภาพโจตอนนี้ก็เหมือนว่าพิษงูจะเข้าไปทั่วร่างกายแล้วโจได้แต่สลบไม่ได้สติระหว่างที่ทุกคนไม่รู้จะทำยังไงอยู่ๆเอกก็พูดขึ้นมาว่าทิ้งศพมันไว้ที่นี่แล้วไปกันต่อลุงแดงถึงกับหันไปมองหน้าเอกตอนนั้นแกเริ่มแปลกใจแล้วว่าเพื่อนตายไป1คนทำไมถึงพูดออกมาแบบนั้นแล้วก็ยังบอกให้ทิ้งศพไว้แต่ลุงแดงก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเอกบอกแบบนั้นพวกเขาก็ต้องเดินทางกันต่อหลังจากเดินไปได้สักพักลุงแดงก็หยุดสร้างห้างกันตรงนี้เพราะแสงเริ่มจะมืดแล้วตั้งใจจะพักผ่อนตรงนี้ไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกันต่อลุงแดงได้ทำการสร้างห้างไว้บนต้นไม้จากนั้นก็ขึ้นไปข้างบนนั้นเวลาผ่านไปจนเริ่มดึกลุงแดงก็ได้ยินเสียงจากห้างข้างๆที่อามกับต่อขึ้นไปอยู่เป็นเสียงของต่อที่กำลังคุยกับใครบางคนลุงแดงเลยตะโกนถามไปว่าเจ้านายคุยกับใครอยู่เหรอต่อได้ยินเสียงลุงแดงเลยตะโกนบอกลุงแดงว่า
พรานแดงไอ้โจมันยังไม่ตายมันฟื้นแล้วมันบอกผมว่ามันแค่สลบตอนนี้มันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมจะลงไปรับมันขึ้นมาพอลุงแดงได้ยินแบบนั้นก็รีบตะโกนบอกไปเลยว่าหยุดห้ามลงไปเด็ดขาดต่อก็ถามมาว่าทำไมผมถึงลงไปไม่ได้แต่ลุงแดงก็ไม่พูดอะไรได้แต่พูดเสียงแข็งกลับมาว่าบอกว่าไม่ให้ลงก็ไม่ต้องลงต่อเลยต้องทำตามที่ลุงแดงบอกในขณะที่ทุกคนก็เห็นว่าร่างโจได้แต่เดินวนอยู่รอบต้นไม้และทุกคนก็เผลอหลับไปพอตื่นมาอีกทีตอนเช้าต่อพยายามมองหาโจเพื่อนของเขาแต่กลับกลายเป็นว่าไม่เจอโจอยู่ใต้ต้นไม้แล้วซึ่งทุกคนก็งงๆว่าโจหายไปไหนต่างจากลุงแดงที่รู้ดีว่าร่างนั้นไม่ใช่ร่างของโจจริงๆแล้วเอกก็บอกให้ทุกคนรีบเดินทางกันต่อทุกคนเดินทางกันมาทั้งวันจนบรรยากาศเริ่มตกเย็นอยู่ๆพวกเขาก็ไปเจอกับหมู่บ้านนึงกลางป่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีเจดีย์โบราณใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงกลางซึ่งลุงแดงเองก็เพิ่งจะเคยเห็นแต่ลุงแดงก็บอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวคืนนี้เราจะพักกันตรงนี้ลุงแดงก็ทำการสร้างห้างอันใหม่ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็ได้หยิบอุปกรณ์ปืนในกระเป๋าขึ้นมาประกอบลุงแดงเห็นแบบนั้นก็ถึงกับตกใจเพราะที่ลุงแดงเห็นมันไม่ใช่แค่ปืนกระบอกเล็กๆแต่มันคืออาวุธสงครามเลยก็ว่าได้แล้วทุกคนที่หยิบปืนมาประกอบก็ดูเชี่ยวชาญมากๆลุงแดงไม่กล้าพูดอะไรพยายามรีบสร้างห้างให้เสร็จจนตกกลางคืนทุกคนเข้าไปอยู่บนห้างต่างคนต่างก็มองไปที่หมู่บ้านก็เห็นว่าบ้านทุกหลังเปิดไฟอยู่ลุงแดงสั่งทุกคนเลยว่าถ้าเจออะไรก็ห้ามทักเด็ดขาดแต่พูดยังไม่ทันจะขาดคำในกลางดึกคืนนั้นก็มีร่างผู้หญิงคนหนึ่งเดินตรงออกมาจากหมู่บ้านมาอยู่ที่ใต้ห้างของต่อในความมืดนั้นลุงแดงบอกว่าผู้หญิงที่เดินมาน่าจะเป็นชาวพม่าเพราะที่หน้าของเธอมีคราบขาวๆคล้ายกับแป้งที่คนพม่าชอบทากันด้วยความที่ต่อเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นรูปร่างดีหน้าตาสวยผิวนวลเขาเลยตะโกนแซวไปว่าจะไปไหนน้องแล้วเธอก็พูดตอบกลับมาเป็นภาษาพม่าพอลุงแดงจ้องมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นชัดๆลุงแดงบอกว่าที่หน้าของเธอเริ่มเหมือนไม่ได้ทาแป้งแต่เป็นสีขาวๆของหน้ากากคล้ายกับนางรำหม่องสวยยีของทางพม่าที่เป็นนางรำท่าทางคล้ายหุ่นกระบอกและคนรำจะต้องใส่หน้ากากสีขาวและในตอนนั้นเองอยู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องเพลงเล็กๆแหลมๆจนทุกคนรู้สึกแสบแก้วหูมากดังมาจากทางหมู่บ้านพร้อมกับเสียงตะโพนคล้องวงลุงแดงคิดว่าที่หมู่บ้านน่าจะมีงานอะไรแล้วผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นนางรำลุงแดงพยายามไม่คิดอะไรแต่แล้วอยู่ๆต่อกับตะโกนทักเสียงที่ได้ยินขึ้นมาว่าเสียงอะไรวะแล้วในตอนนั้นเองเหมือนสติของต่อจะหลุดไปอยู่ๆเขาก็ลุกขึ้นยืนบนห้างแล้วก็รำทำท่าทางตามดนตรีที่ดังมาจากหมู่บ้านซึ่งเป็นการรำหม่องสวยยีในขณะที่รำไปด้วยก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมๆออกมาจากปากของต่อทุกคนตกใจมากทำอะไรไม่ถูกแล้วอยู่ๆต่อก็เอาผ้าที่ติดตัวมาโพกไปที่หัวแล้วก็ค่อยๆถอดเสื้อออกพร้อมกับรำไปด้วยทั้งเอกและอามเองก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะเป็นไปไม่ได้แน่ๆที่ต่อจะมารำอะไรแบบนี้ได้ต่อยังคงรำต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงท่าหนึ่งลักษณะท่ารำของต่อจะค่อยๆเอียงคอลงมาจากห้างคล้ายท่าสะพานโค้งจากนั้นเขาก็ทิ้งตัวตกลงมาด้านล่างเลยทุกคนถึงกับร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเอกและอามพยายามจะลงไปข้างล่างเพื่อไปช่วยเพื่อนแต่ลุงแดงก็รีบตะโกนห้ามไปว่าหยุดห้ามลงถ้าลงไปคืนนี้ไม่ได้มีแค่ศพเดียวแน่ๆทำให้เอกและอามต้องหยุดอยู่บนห้างพยายามรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ค่อยลงไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็รีบลงไปดูต่อลักษณะต่อตอนนี้คือคอหักไปด้านหลังเพราะตอนเขาลงมาได้ทิ้งหัวมาก่อนแล้วก็เหมือนเดิมเอกหันมาบอกลุงแดงว่าไปกันต่อ
ทิ้งศพมันไว้ที่นี่ลุงแดงก็พาคนที่เหลือรอดเข้าไปในป่าต่ออีกจนเริ่มลึกมากๆแต่จากที่ลุงแดงดูก็น่าจะใกล้ถึงจุดที่เอกบอกไว้แล้วในตอนนั้นลุงแดงก็สังเกตว่าเอกกับอามกำลังมองหาอะไรบางอย่างกลางป่าก่อนที่เขาจะหันมาบอกกับลุงแดงว่าให้ช่วยมองหาพื้นที่โล่งๆให้หน่อยพอเดินไปได้สักพักก็เจอกับจุดโล่งๆจริงๆแต่ตรงนั้นกับมีกองกำลังหนึ่งตั้งอยู่ลุงแดงเห็นแบบนั้นก็รีบบอกให้ทุกคนหยุดเดินลุงแดงพยายามซุ่มมองว่าพวกนั้นจะทำอะไรสิ่งที่เห็นคือกองกำลังนั้นเหมือนยืนรออะไรบางอย่างและทุกคนก็มีอาวุธเต็มมือถ้าเข้าไปตรงนั้นต้องเกิดอันตรายแน่ๆแล้วจู่ๆอามก็หยิบนกหวีดขึ้นมาแล้วก็เป่าเป็นระยะแต่เสียงนกหวีดก็ดังมากจนลุงแดงตกใจว่าไปทำเสียงให้พวกนั้นได้ยินทำไมแต่อามกลับหันมาพูดกับลุงแดงว่ามึงอยู่เงียบๆจากนั้นเอกกับอามก็เดินออกจากจุดที่ลุงแดงซุ่มอยู่แล้วตรงไปที่กองกำลังนั้นพร้อมกับเอาปืนที่พกติดตัวเอาไว้สะพายไปที่หลังซึ่งพอเดินไปถึงก็เห็นว่ากองกำลังนั้นได้ปลดอาวุธไปแล้วเหมือนกันเอกเหมือนจะเดินเข้าไปคุยกับหัวหน้ากองกำลังแล้วสักพักเขาก็หยิบกระเป๋าเป้ใบใหญ่ใบหนึ่งมาให้เอกแล้วเอกกับอามก็เดินกลับมาหาลุงแดงพร้อมกับเป้ใบนั้นลุงแดงรู้แล้วว่าคนที่เขาพามาไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วแน่ๆแล้วสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าใบนั้นก็ไม่น่าจะใช่ของที่ถูกกฎหมายสักพักกองกำลังที่อยู่ตรงนั้นก็สลายตัวออกไปลุงแดงเริ่มกลัวกับสิ่งที่ตัวเองเจอแล้วเอกก็พูดกับลุงแดงว่ามึงเก่งนักมึงคงไม่มีคาถากันกระสุนสินะลุงแดงพูดอะไรไม่ออกได้แต่เงียบแล้วเอกก็พูดต่ออีกว่าหรือถ้ามึงมีคาถาลูกเมียมึงก็คงไม่มีสินะลุงแดงได้ยินคำขู่แบบนั้นแกก็ทำอะไรไม่ได้เอกบอกว่าพาพวกกูกลับไปแล้วมึงก็เงียบๆถ้ากลับไปได้มึงกับกูจะมีกินมีใช้ลุงแดงเลยต้องจำใจพาสองคนนี้เดินทางกลับเพราะมีแค่ลุงแดงคนเดียวที่จำทางได้และลุงแดงเองก็ได้ทำสัญลักษณ์ระหว่างทางไว้แล้วในระหว่างที่เดินทางกลับมาถึงจุดที่เป็นหมู่บ้านหลังนั้นปรากฏว่าตอนนี้ไม่มีหมู่บ้านอยู่แล้วมีเพียงเจดีย์ใหญ่เก่าๆตั้งอยู่ลุงแดงพยายามมองดูรอบๆก็ไม่เห็นแม้แต่รอยรื้อถอนและที่เจดีย์ก็มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดด้วยความที่ตอนนั้นเริ่มเย็นมากแล้วทำให้ลุงแดงต้องพักอยู่ที่ห้างตรงจุดเดิมลุงแดงบอกกับทุกคนว่าพวกเราเหลือกันแค่นี้พูดอะไรก็ขอให้ฟังหน่อยแล้วกันจะได้กลับไปอย่างปลอดภัยทั้ง3คนเจออะไรก็ห้ามทักเด็ดขาดพอขึ้นไปอยู่บนห้างเวลาก็ผ่านไปจนตกกลางดึกแล้วอยู่ๆรอบๆเจดีกลับมีแสงไฟของหมู่บ้านสว่างขึ้นมาทั้ง3คนตกใจมากเพราะเขาเห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่มีบ้านแล้วอยู่ๆจะมีไฟออกมาได้ยังไงแล้วไม่ทันไรก็มีเสียงกรีดร้องแหลมๆดังขึ้นมาพร้อมกับร่างผู้หญิงคนเดิมแต่รอบนี้มาอยู่ใกล้ห้างของลุงแดงลุงแดงเห็นใบหน้าเธอคนนั้นได้ชัดเธอใส่หน้ากากสีขาวแล้วตอนนั้นก็มีเสียงเพลงดังมาจากหมู่บ้านเหมือนเดิมผู้หญิงคนนั้นเริ่มรำท่ามองสวยยีตามเพลงแต่การรำของเธอดูน่ากลัวมากๆเพราะการรำหม่องสวยยีจะไม่ใช่การรำช้าๆเป็นการรำเร็วๆแล้วก็กระโดดโลดเต้นทำท่าทางคล้ายหุ่นกระบอกที่ขยับไปมาผู้หญิงคนนั้นรำอยู่รอบต้นไม้เอกและอามเริ่มจะสติแตกลุงแดงเลยท่องคาถาทั้งหมดที่เขาเรียนมาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นยังคงรำอยู่แบบนั้นลุงแดงเลยหยิบเหรียญที่มีตราขุดขึ้นมาแล้วก็ท่องคาถาพร้อมกับภาวนาว่าขออย่างเดียวให้พ้นคืนนี้ไปก่อนจะได้ไปถึงอีกห้างหนึ่งเพราะห้างนั้นเป็นห้างที่ลุงหม่องอาจารย์ของแกได้สะกดคาถาไว้แต่แล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆอามก็มีอาการชักเอกที่อยู่ข้างๆก็ตกใจมากเขาทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งมองร่างอามชักแรงขึ้นจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นพร้อมกับรำหม่องสวยยี
สลับกับมีอาการชักอยู่แบบนั้นเสียงร้องแหลมๆก็เริ่มดังขึ้นมาจากตัวของอาร์มเอกเห็นแบบนั้นก็ถึงกับรีบตะโกนบอกลุงแดงเลยว่าไอ้แดงมึงช่วยน้องกูด้วยไอ้นี่มันเป็นน้องแท้ๆกูมึงช่วยน้องกูด้วยมึงมีของดีอะไรเอามาให้กูเดี๋ยวนี้เหตุการณ์เริ่มชุลมุนไปหมดลุงแดงมองไปที่ผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างก็เห็นเธอพูดขึ้นมาเป็นภาษาพม่าว่ามันเป็นของกูจะเอามันไปแล้วก็หัวเราะดังลั่นป่าก่อนที่ร่างของอาร์มจะล้มลงเอกพยายามเข้าไปประคองตัวน้องเห็นว่าอาร์มมีอาการตัวเหลืองมีไข้สูงลุงแดงได้แต่พยายามบอกว่ารอให้ถึงเช้าแล้วค่อยรีบเดินทางกันต่อจนคืนนั้นก็ผ่านไปพอเช้าเอกก็รีบแบกตัวของอาร์มลงมาแล้วก็พาไปที่ห้างตรงจุดถัดไปให้ได้แต่ด้วยความที่ตัวอาร์มก็ค่อนข้างหนักทำให้ทุกคนเดินทางได้ช้าจนไปไม่ถึงห้างนั้นลุงแดงเลยต้องสร้างห้างชั่วคราวเพื่อพักก่อนระหว่างที่นั่งพักลุงแดงก็หันไปถามเอกว่าเจ้านายในเป้นั้นมีอะไรเอกได้แต่มองลุงแดงตาแข็งพร้อมกับพูดว่ามึงอยากเป็นผีเฝ้าป่าเหรอแต่ลุงแดงเองก็บอกว่าแกต้องดูให้ได้เพราะถ้าออกไปแล้วสิ่งของในนั้นมันเป็นของไม่ดีลุงแดงเองก็จะเดือดร้อนเหมือนกันเอกเลยบอกลุงแดงไปว่าถ้ามึงรู้ว่าข้างในเป็นอะไรมึงต้องตายมึงอยากเป็นผีเฝ้าป่าหรือไงแล้วตอนนั้นเองอาร์มที่สลบอยู่จู่ๆก็กรีดร้องดังลั่นป่าแต่แทนที่เอกจะช่วยดึงสติน้องเอกกลับนิ่งเขาไม่พูดไม่จาได้แต่จ้องมองอาร์มตาขวางก่อนที่เอกจะคว้าเข็มขัดของตัวเองขึ้นมารัดคออาร์มลุงแดงเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะสิ่งที่เอกทำคือเขาตั้งใจจะฆ่าอาร์มลุงแดงรีบเข้าไปช่วยห้ามพยายามจะดึงเข็มขัดออกแล้วก็ตบหน้าเอกให้ได้สติลุงแดงมองหน้าเอกก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เขาแล้วแน่ๆเพราะก่อนหน้านี้ยังขอให้ช่วยน้องแต่ตอนนี้กลับรัดคอจะเอาเป็นเอาตายให้ได้ในระหว่างที่ลุงแดงพยายามช่วยอยู่นั้นเอกก็หันมาหาลุงแดงแล้วก็พูดเป็นภาษาพม่าว่ามึงอยากเป็นผีเฝ้าป่าเหรอลุงแดงเองก็ตกใจมากถึงกับรีบปล่อยมือออกตอนนั้นลุงแดงกลัวมากๆได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าไม่เอากูไม่อยากเป็นพอไหว้เสร็จเหมือนว่าเอกจะได้สติกลับมาเอกรีบปล่อยมือที่ถือเข็มขัดออกแต่ก็ไม่ทันแล้วตอนนี้อาร์มลิ้นจุกปากแล้วก็ไม่หายใจไปแล้วเอกถึงกับสติแตกเขาร้องไห้กอดน้องชายตัวเองไปด้วยเหมือนว่าตอนนี้เขาสติหลุดไปแล้วเขาร้องไปด้วยกอดศพน้องไปด้วยเหมือนคนบ้าระหว่างนั้นลุงแดงก็ตัดสินใจไปหยิบกระเป๋าเป้มาเปิดดูของข้างในแล้วก็เป็นอย่างที่ลุงแดงคิดสิ่งที่อยู่ข้างในคือของผิดกฎหมายล็อตใหญ่มากๆลุงแดงตัดสินใจเอากระเป๋าใบนั้นไปฝังแล้วก็จำจุดเอาไว้จากนั้นก็ไปลากเอกออกมาพยายามจะพาเอกเดินทางกลับไปให้ถึงหมู่บ้านจนสุดท้ายก็ออกมาจากป่าได้ลุงแดงรีบเดินเข้าไปในบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บอกว่าไปหาอะไรมาให้แกก่อนที่แกจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังผู้ใหญ่บ้านรีบติดต่อทางการแล้วก็มอบตัวเอกให้จากนั้นลุงแดงก็พาเจ้าหน้าที่ไปหาศพคนอื่นๆแล้วก็ไปขุดกระเป๋าที่ฝังลงหลุมเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นลุงแดงก็ไม่กล้ารับงานลักษณะแบบนี้อีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเบิร์ดได้เล่าให้ฟังกลุ่มเด็กที่ได้เข้าไปเล่นในโรงเรื่อยร้างเก่าๆแห่งหนึ่งในหมู่บ้านจนดึกก่อนที่พวกเขาทุกคนจะพบเจอกับเหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นกับเพื่อนในกลุ่มจนต้องพากันวิ่งหนีออกมาจากโรงเรื่อยกับเรื่องที่มีชื่อว่าทำไมไม่ได้กลับบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโจเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนตอนที่เขายังเด็ก
คุณโจมีเพื่อนทั้งหมด4คนชื่อว่าเต้ยจอร์ดและหนึ่งซึ่งทุกคนจะอายุเท่ากันทั้งหมดเวลาไปไหนก็มักจะไปด้วยกันตลอดทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เพื่อนๆคนอื่นๆก็มักจะปั่นจักรยานมาที่บ้านคุณโจเพื่อชวนเขาไปเล่นตามสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านจนมีอยู่วันหนึ่งตรงกับเช้าวันเสาร์จอร์ดได้ปั่นจักรยานมาหาคุณโจตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็บอกคุณโจว่าไอ้โจกูเจอสถานที่เล่นใหม่เดี๋ยวเราไปเอาลูกหมากันคุณโจเลยถามว่าไปเอาลูกหมาที่ไหนวะจอร์ดก็บอกว่าโรงเลื่อยเก่าตรงนั้นมีหมาพันแอบไปคลอดลูกเอาไว้เดี๋ยวเราเข้าไปเอาลูกหมากลับมาเลี้ยงกันคุณโจก็พยายามนึกว่าโรงเลื่อยอยู่ตรงไหนเพราะแถวหมู่บ้านเขาก็ยังไม่เคยเห็นมีโรงเลื่อยเลยสักที่แต่เขาก็ได้ปั่นจักรยานตามจอร์ดไปจอร์ดได้พาคุณโจไปชวนเพื่อนคนอื่นๆที่เหลือทั้งเต้ยและหนึ่งรวมกันทั้งหมด4คนพอทุกคนปั่นจักรยานไปถึงก็เห็นว่ามีโรงเลื่อยเก่าอยู่จริงๆซึ่งตรงนั้นจะอยู่ติดกับถนนใหญ่แต่ว่าด้านหน้าโรงเลื่อยจะมีอาคารพาณิชย์ล้อมอยู่ทำให้มองไม่เห็นด้านในต้องเข้าไปในซอยเล็กๆอีกทีและคุณโจเองก็ผ่านตรงนี้ค่อนข้างบ่อยเขาเองก็ไม่ทันได้สังเกตว่าตรงนี้มีโรงเลื่อยอยู่ลักษณะตัวโรงเลื่อยจะเป็นโกดังใหญ่ๆซึ่งตอนนี้ถูกเถาวัลย์ปกคลุมเต็มหลังคาไปหมดเป็นโรงเลื่อยที่น่าจะร้างไปนานมากๆแล้วทุกคนปั่นจักรยานเข้าไปในซอยเล็กๆข้างๆกับอาคารพาณิชย์ก็ไปเจอกับลานปูนเก่าที่อยู่ก่อนถึงโรงเลื่อยซึ่งจุดนั้นมีต้นน้อยหนาขึ้นปกคลุมเยอะมากทุกคนเห็นว่ามีน้อยหนากำลังสุกได้ที่เลยจอดจักรยานเพื่อเล่นกันตรงนี้ไปก่อนระหว่างนั้นทุกคนก็เล่นไปด้วยกินน้อยหนาไปด้วยพยายามหาลูกหมาก็หาไม่เจอทุกคนเลยไม่ได้สนใจเรื่องลูกหมาแล้วหันมาเล่นกันต่อด้วยความที่เป็นเด็กก็เล่นไปเรื่อยเล่นต่อสู้กันบ้างวิ่งไล่จับกันบ้างจนมีอยู่จังหวะหนึ่งคุณโจได้เล่นต่อสู้แล้วก็บังเอิญผลักจอร์ดออกไปด้วยความที่จอร์ดตัวเล็กทำให้ตัวของจอร์ดกระเด็นไปโดนกับพุ่มน้อยหนาที่อยู่ติดกับกำแพงโรงเลื่อยจากตอนแรกทุกคนคิดว่าถ้าชนกับโรงเลื่อยก็น่าจะไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าจากที่จอร์ดกระเด็นเข้าไปจอร์ดก็หายไปเลยคุณโจเองก็ตกใจเฮ้ยไอ้จอร์ดมันหายไปไหนวะและตอนนั้นเองจอร์ดก็ตะโกนกลับมาว่าพวกมึงเข้ามาข้างในนี้ทุกคนเลยพากันแหวกพุ่มน้อยหนาเข้าไปดูก็เห็นว่าตรงกำแพงลงเรื่อยเป็นไม้ผูกที่ตอนนี้ได้ทะลุเข้าไปข้างในทั้งคุณโจและเพื่อนคนอื่นๆเลยมุดตามจอร์ดเข้าไปก็เห็นว่าด้านในเรื่อยเป็นคล้ายกับโกดังสูงๆที่ไม่มีอะไรอยู่เลยมีพื้นปูนบ้างพื้นดินบ้างสลับกันไปตรงสุดของโกดังก็จะมีกองไม้เก่าวางอยู่และมีหน้าต่างอยู่รอบๆแต่ว่าหน้าต่างถูกไม้ตีปิดทึบทั้งหมดแต่ก็ยังพอมีแสงลอดเข้ามาตามช่องไม้ที่ผูกค่อนข้างเยอะทุกคนพากันเดินสำรวจรอบๆก็เห็นว่ามีโต๊ะสนุกเก่าๆที่เขาถอดทิ้งเอาไว้แล้วก็พิงไว้กับกำแพงพอเดินไปอีกหน่อยตรงกองไม้ที่ทับกันอยู่ก็เห็นว่ากองไม้กองนั้นผุมากแล้วถึงขั้นเอามือไปแตะไม้ก็ยุบลงไปทันทีแล้วคุณโจก็ไปสะดุดตากับอะไรบางอย่างตรงนั้นมีโต๊ะปิงปองพับอยู่ที่กำแพงโกดังเป็นโต๊ะที่ยังอยู่ในสภาพค่อนข้างดีซึ่งทุกคนในนั้นก็ล้วนชอบเล่นปิงปองกันมากที่โรงเรียนจะมีโต๊ะปิงปองโต๊ะหนึ่งตั้งอยู่พวกเขามักจะไปเล่นกันบ่อยๆพอเจอโต๊ะทุกคนก็ดีใจเลยคุยกันว่าเดี๋ยวไปเอาโต๊ะมาตั้งในมุมที่มันสว่างๆแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราแยกย้ายกันกลับไปที่บ้านเอาไม้ปิงปองไปจำตัวมาแล้วก็ไปซื้อตะข่ายกับลูกมาเล่นกันดีกว่าพอทุกคนเตรียมของกันเสร็จก็กลับมาที่โรงเลื่อยอีกครั้งคุณโจบอกเพื่อนทุกคนว่าถ้าจะเล่นทั้งทีมันก็ต้องมีเดิมพันกันหน่อยทุกคนเลยเอาด้วยในกลุ่มจะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าเต้ย
ซึ่งครอบครัวของเตยจะค่อนข้างมีฐานะแล้วเตยเองก็เป็นคนไม่ยอมคนแต่ฝีมือการตีปิงปองของเตยจะอ่อนกว่าเพื่อนคนอื่นๆด้วยความที่มีเงินเตยก็ไม่กลัวเลยบอกกับเพื่อนไปว่าเอางี้เดี๋ยวพวกมึงผลัดกันมาเลยกูยืนคนเดียวเองจากนั้นทุกคนก็เริ่มเล่นกันไปเรื่อยๆเตยที่ยืนตีปิงปองอยู่คนเดียวก็เสียเงินแล้วเสียเงินอีกแต่เตยก็ไม่ยอมจนวันถัดไปเตยก็ไปท้าเพื่อนคนอื่นตั้งแต่เช้าแต่ก็เหมือนเดิมเตยก็ยังเสียเงินอีกจนสุดท้ายเตยหันมาบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวมึงเจอพี่หมูพี่หมูจะเป็นลูกพี่ลูกน้องของเตยซึ่งทุกคนเองก็รู้จักเพราะพี่หมูก็เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเหมือนกันในวันนั้นพี่หมูก็ปั่นจักรยานเข้ามาพร้อมกับไม้ปิงปองราคาหลายพันบาทพอพี่หมูเข้ามาเล่นก็เหมือนเดิมพี่หมูเล่นแพ้คุณโจและเพื่อนคนอื่นๆอีกแต่พี่หมูจะมีเงินค่อนข้างเยอะกว่าเตยทำให้จากตอนแรกที่เล่นกันแค่5บาท10บาทพี่หมูก็ชวนเขาเล่นตาละ100จนพี่หมูเสียให้พวกคุณโจไปเกือบพันพอเล่นไปได้สักพักจนพระอาทิตย์เกือบจะตกดินโรงเลื่อยก็เริ่มจะมืดจนแทบจะมองไม่เห็นลูกปิงปองด้วยความที่พี่หมูเสียไปเยอะแกเลยบอกว่ามืดแล้ววะแต่กูไม่ยอมหรอกนะไอ้เต้ยมึงไปซื้อเทียนไขมาสิเตยรีบปั่นจักรยานไปซื้อเทียนไขมาแล้วพวกเขาก็ได้จุดเทียนไขรอบๆจนมีแสงพอให้เล่นได้จากนั้นก็เริ่มเล่นกันต่อระหว่างที่ตีปิงปองไปด้วยก็มีเสียงเชียร์ของคนอื่นๆที่ลุ้นตามกันไปด้วยแต่แล้วอยู่ๆก็มีเสียงนึงแทรกเข้ามาปะปนกับเสียงเชียร์ดังขึ้นว่าเฮ้ยทุกคนถึงกับเงียบต้องหยุดตีแล้วพี่หมูก็พูดขึ้นมาว่าเสียงใครวะแต่ก็ไม่มีใครพูดพี่หมูเลยบอกว่าให้เล่นกันต่อแต่ก็เหมือนเดิมระหว่างที่กำลังตะโกนเชียร์กันอยู่ก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งเฮ้ยรอบนี้เสียงดังกว่ารอบแรกและก็ไม่ใช่เสียงของเพื่อนในกลุ่มแน่ๆเพราะเสียงมันดังก้องไปทั่วโรงเรื่อยพี่หมูเริ่มอารมณ์เสียเพราะมันจะทำให้ขัดจังหวะการเล่นแกเลยตะโกนไปว่ามึงจะตะโกนอะไรนักหนาวะแล้วพี่หมูก็พยายามมองไปรอบๆแต่ก็ไม่มีอะไรเลยเริ่มเล่นกันต่ออีกรอบแต่ครั้งนี้ทุกคนไม่ส่งเสียงเชียร์กันแล้วได้แต่เงียบดูพี่หมูตีและตอนนั้นเองเสียงก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเฮ้ยทุกคนถึงกับนิ่งเพราะรอบนี้ได้ยินชัดมากๆพี่หมูเริ่มทนไม่ไหวเลยบอกไปว่ามึงจะเอาอะไรจะตะโกนทำไมนักหนาวะแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงใครบางคนดังเข้ามาในโรงเลื่อยทำไมไม่ได้กลับบ้านแต่สำเนียงที่ทุกคนได้ยินเหมือนจะเป็นสำเนียงของคนต่างด้าวจะพูดไม่ค่อยชัดด้วยความที่พี่หมูไม่กลัวอยู่แล้วเขาเลยพูดสวนไปว่าเอ้าไม่กลับก็เรื่องของมึงดิตอนนั้นเองพี่หมูก็โมโหเพราะเสียเงินไปค่อนข้างเยอะหลังจากที่พูดจบก็มีเสียงอะไรบางอย่างเหมือนคนกำลังอ้าปากค้างแล้วเปล่งเสียงออกจากลำคออยู่ด้านหลังทุกคนรีบหันไปมองทันทีสิ่งที่เห็นคือเต้ยกำลังค่อยๆอ้าปากเต้ยอ้าปากกว้างขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับมีเสียงออกมาจากลำคอจากนั้นอยู่ดีๆเต้ยก็คุกเข่าลงไปที่พื้นแล้วเขาก็ค่อยๆเอ็นตัวไปด้านหลังเหมือนท่าสะพานโค้งแต่เอาหัวทิ่มลงไปที่พื้นจากนั้นเตยก็เอาขาของตัวเองดันให้หัวไถลลงไปกับพื้นในขณะที่ยังอ้าปากค้างอยู่แบบนั้นหัวเตยได้ไถไปโดนเทียนที่จุดอยู่รอบๆแบบไม่มีทิศทางด้วยความที่เป็นเด็กทุกคนตรงนั้นต่างก็กลัวมากๆพยายามวิ่งหนีเพื่อจะออกไปตรงพุ่มน้อยหนาที่พวกเขาเข้ามาก่อนหน้านี้แต่พอวิ่งไปตรงนั้นกลับออกไม่ได้เหมือนว่ามีประตูเหล็กอะไรบางอย่างปิดเอาไว้ทุกคนไม่รู้จะทำยังไงและตอนนั้นเองจอร์ดก็ตะโกนบอกเพื่อนคนอื่นๆว่าพวกมึงมาตรงนี้จอร์ดบอกว่าจุดนั้นมีแสงเข้ามาเยอะกว่าจุดอื่นน่าจะเป็นจุดที่ไม้ผุทุกคนเลยช่วยกันถีบกำแพงไม้จนทะลุออก
พอถีบเสร็จก็ได้เป็นรูขนาดที่ทุกคนพอจะออกไปได้พี่หมูรีบวิ่งหนีออกไปก่อนคนอื่นๆระหว่างนั้นคุณโจก็ได้หันไปมองเต้ยก็เห็นว่าเต้ยยังคงใช้หัวไถอยู่รอบๆตรงนั้นก่อนที่เต้ยจะหยุดแล้วหน้าของเต้ยก็หงายหลังมามองคุณโจในลักษณะกลับหัวคุณโจเห็นว่าเต้ยร้องไห้น้ำตาไหลออกมาแล้วเขาก็พูดว่าอย่าทิ้งกูไปอย่าทิ้งกูไปคุณโจเลยบอกเต้ยไปว่าเดี๋ยวกูตามคนมาช่วยนะเต้ยจากนั้นคุณโจก็รีบมุดออกจากโรงเรื่อยตามเพื่อนคนอื่นๆไปพอออกมาได้คุณโจก็รีบวิ่งไปที่ถนนเขาพยายามมองซ้ายมองขวาก่อนเลยว่าตรงไหนมีคนอยู่บ้างก็ไปเห็นว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่ยังเปิดไฟอยู่ข้างทางคุณโจรีบวิ่งเข้าไปก็เจอกับลุงคนหนึ่งกำลังยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่และมีลูกค้านั่งอยู่อีก 2-3 โต๊ะคุณโจรีบบอกลุงไปเลยว่าลุงช่วยด้วยครับช่วยด้วยลุงก็หันมาถามว่าไอ้หนูเอ็งเป็นอะไรคุณโจบอกลุงไปว่าเพื่อนผมติดอยู่ข้างในโรงเลื่อยครับลุงพอได้ยินแบบนั้นลุงก็พูดขึ้นมาเลยว่าเอ้าสวยแล้วพวกมึงแกรีบหันไปบอกลูกค้าที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่บอกให้มาช่วยกันก่อนแล้วคุณโจและเพื่อนๆก็วิ่งนำหน้าลุงไปลุงยังคงถือไม้ลูกก๋วยเตี๋ยววิ่งตามคนอื่นๆมาแต่พอไปถึงรูที่คุณโจออกมาก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเข้าไม่ได้เพราะตัวลุงค่อนข้างใหญ่ลุงเลยโทรตามคนมาเพิ่มแล้วไม่นานก็มีผู้ใหญ่เข้ามาอีกประมาณ10คนต่างคนต่างก็รีบช่วยกันถีบประตูโรงเลื่อยจนประตูทั้งบานล้มลงพอเข้าไปได้ก็พากันมองหาเต้ยกันแต่พยายามมองหารอบๆยังไงก็หาเต้ยไม่เจอจนมีลุงคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าอยู่นั่นไงแล้วลุงก็ชี้ไปด้านบนทุกคนตกใจมากเพราะสิ่งที่เห็นคือเต้ยกำลังปีนกำแพงไม้โรงเลื่อยอยู่เต้ยค่อยๆเกาะตามไม้ไปเรื่อยๆลักษณะเหมือนตุ๊กแกแล้วตอนนี้เขาก็อยู่สูงมากจนเกือบถึงหลังคาลุงคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาว่าไอ้หนูลงมาก่อนพอพูดจบเต้ยก็หยุดปีนแล้วก็หันหน้ามาในลักษณะเงยคอไปด้านหลังแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่ามันหนาวทำไมไม่ได้กลับบ้านทุกคนถึงกับขนลุกแต่ลุงก็บอกว่าไอ้หนูเอ็งลงมาก่อนพอพูดจบเต้ยก็ตอบกลับมาว่าได้เดี๋ยวลงไปจากนั้นเต้ยก็ทิ้งแขนปล่อยตัวลงมาด้านล่างเลยลักษณะเป็นแนวดิ่งเอาหัวลงก่อนแล้วด้านล่างจุดนั้นก็เป็นกองไม้ผุๆทำให้ร่างของเต้ยหล่นลงทะลุกองไม้กองนั้นไปฝุ่นก็ฟุ้งเต็มบริเวณนั้นไปหมดทุกคนตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปรื้อไม้ออกสิ่งที่เห็นก็คือหัวของเต้ยพับไปด้านหลังเลือดออกปากออกจมูกเต็มไปหมดในตอนนั้นเหมือนว่าเต้ยจะยังไม่เสียชีวิตเขายังคงกระตุกประมาณ 2-3 ครั้งก่อนที่จะหมดลมหายใจพวกผู้ใหญ่เลยหันมาบอกคุณโจว่าให้กลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวตรงนี้ผู้ใหญ่จะจัดการกันเองทำให้ในวันนั้นพวกเขาต้องแยกย้ายกันกลับบ้านพอเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจก็เรียกเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำคุณโจก็ได้เล่าตามความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ตำรวจกลับไม่เชื่อคิดว่าเด็กๆคงโกหกตำรวจเลยเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุแล้วไปรื้อกองไม้เก่าๆนั้นออกมาดูปรากฏว่าใต้กองไม้นั้นเจอโครงกระดูกเก่าๆที่เป็นโครงกระดูกของเด็กแต่ที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือส่วนศีรษะของโครงกระดูกกลับดูใหญ่ผิดปกติคล้ายกับคนที่มีความผิดปกติทางร่างกายขนาดหัวแทบจะเท่ากับถังน้ำดื่ม20ลิตรเป็นกระดูกที่ถูกฝังไว้ใต้กองไม้มานานมากแล้วทุกคนยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่เพราะไม่รู้ว่ามันคือกระดูกของใครตำรวจเลยหันไปถามเด็กๆว่าตอนเล่นเจอกระดูกนี้บ้างไหมแต่พวกเขาก็บอกว่าไม่เห็นเพราะว่ากองไม้มาทับเอาไว้หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทั้งคุณโจและเพื่อนคนอื่นๆต่างก็ป่วยกันทั้งหมดจนมาถึงวันจัดงานศพของเต้ยคุณโจและเพื่อนคนอื่นๆกำลังจะไปช่วยงานศพแต่พ่อแม่ของพวกเขากลับห้ามเอาไว้
เพราะมีความเชื่อว่าคนป่วยไม่ควรเข้าไปที่งานทำให้ตั้งแต่วันงานจนถึงวันเผาคุณโจและเพื่อนคนอื่นๆก็ไม่มีใครไปช่วยงานสักคนหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปสักพักคุณโจก็ได้ย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างอำเภอจนเขาเรียนมหาลัยช่วงปิดเทอมหนึ่งคุณโจได้กลับมาที่บ้านในต่างจังหวัดอีกครั้งและเขาก็ได้ลืมเรื่องราวทั้งหมดของเต้ยไปแล้ววันนั้นคุณโจและเพื่อนๆได้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งเขาเข็นรถมอเตอร์ไซค์ไปร้านซ่อมที่เขารู้จักแล้วก็ชวนหนึ่งเพื่อนอีกคนมาซ่อมมอเตอร์ไซค์เพื่อให้ใช้งานได้ระหว่างที่กำลังจะเริ่มซ่อมอยู่ๆพี่สะใภ้ของเขาก็เดินมาหาคุณโจพร้อมกับบอกว่าโจพาเพื่อนไปช่วยพี่หน่อยพ่อพี่ลงสมัครส.ส.ต้องทำป้ายหาเสียงซึ่งในสมัยนั้นจะไม่มีป้ายไวนิลยังใช้วิธีการวาดเอาส่วนร้านรับวาดร้านอื่นๆต่างก็คิวเต็มกันหมดเขาเลยอยากให้โจและเพื่อนมาช่วยกันแต่โจก็บอกว่าพี่พวกผมทำรถกันอยู่ไม่ว่างหรอกครับพี่สะพายเลยบอกว่าถ้างั้นไปช่วยพ่อพี่ก่อนเดี๋ยวพี่จ้างเยอะๆแล้วถ้าพ่อพี่ได้เป็นส.ส.อยากได้อะไหล่รถตัวไหนบอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จ่ายให้เองพอเห็นข้อเสนอแบบนั้นคุณโจก็เริ่มสนใจเลยบอกพี่ไปว่าก็ได้พี่เขาและหนึ่งปั่นจักรยานตามพี่สะใภ้ไปบนถนนเส้นหนึ่งพอถึงถนนเส้นนั้นอยู่ๆหนึ่งก็หันมาถามคุณโจว่าไอ้โจมึงจำเรื่องไอ้เต้ยได้ไหมคุณโจก็คิดอยู่สักพักแล้วเขาก็ตอบมาว่าจำได้แต่ตอนนี้มันคงไปเกิดแล้วมั้งพอพี่สะใภ้เลี้ยวไปตามเส้นทางนั้นปรากฏว่าเธอกำลังตรงไปที่อาคารพาณิชย์ที่เคยเกิดเหตุอยู่ที่โรงเลื่อยคุณโจพยายามคิดในใจว่าขอให้ไม่ใช่ที่นี่นะแต่สุดท้ายพี่สะใภ้ก็เลี้ยวเข้าไปในซอยอาคารพาณิชย์นั้นจริงๆพอเห็นแบบนั้นเขาก็รีบขับเข้าไปจอดใกล้ๆพี่สาวแล้วก็บอกเธอว่าพี่ผมไม่ทำแล้วนะถ้าให้มานั่งทำตรงนี้ผมไม่เอาผมกลัวพี่สะใภ้ก็เลยถามว่าจะกลัวอะไรโรงเลื่อยเขาทุบทิ้งไปแล้วพอคุณโจมองไปดูรอบๆปรากฏว่าไม่เห็นมีรองเลื่อยแล้วจริงๆมีแต่เศษซากที่ถูกรื้อออกไปแล้วพอมองไปแถวๆนั้นก็เห็นว่ามีพนักงานบัญชีที่ค่อนข้างหน้าตาดีประมาณ2คนนั่งทำงานอยู่ที่ตึกคุณโจเลยบอกพี่สะใภ้ว่าก็ได้พี่แต่มีข้อแม้นะผมจะอยู่ไม่ดึกหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มทำงานจนถึง5โมงเย็นก็กลับเขาทำแบบนี้ประมาณ3วันจนเข้าวันที่4พี่สะใภ้ก็เดินมาบอกว่าวันนี้ทำให้เสร็จได้ไหมอยู่ช่วยพี่หน่อยใกล้จะเลือกตั้งแล้วเดี๋ยววันนี้พี่อยู่เป็นเพื่อนคุณโจเองก็อยากรีบจัดการให้เสร็จเขาเลยนั่งทำกับหนึ่งต่อจนเวลาผ่านไป6โมงกว่าบรรยากาศเริ่มมืดเขาเลยไปหยิบโคมไฟแบบมีขาตั้งขึ้นมาเพื่อเขียนภาพไปด้วยแล้วก็ขยับโคมไฟไปตามจุดที่วาดเพราะเขาเปิดไฟสว่างไม่ได้แมลงค่อนข้างเยอะจะทำให้แมลงมาเลอะสีหนึ่งเองก็มีโคมไฟอยู่อีกอันตั้งอยู่ใกล้ๆกันระหว่างที่ทำไปด้วยเขาก็พยายามส่งเสียงเรียกพี่สะใภ้ไปด้วยเพื่อเช็คว่าเธอยังอยู่หรือเปล่าทำไปได้สักพักคุณโจก็ตะโกนไปว่าพี่ยังอยู่ไหมพี่สะใภ้ก็ตอบมาว่ายังอยู่จนเวลาผ่านไปถึง2ทุ่มคุณโจก็เช็คพี่สะใภ้อีกครั้งพี่ยังอยู่ไหมพี่สะใภ้ก็ตอบเหมือนเดิมยังอยู่จนเวลาผ่านไปเกือบ3ทุ่มคุณโจเช็คพี่สะใภ้อีกรอบพี่ยังอยู่ไหมแต่รอบนี้กลับมีแต่เสียงเงียบคุณโจเลยหยิบโคมไฟขึ้นมาแล้วก็ส่องไปหาหนึ่งพร้อมกับถามว่าพี่สะใภ้กูไปไหนวะหนึ่งเองก็ตอบมาว่ากูไม่รู้เหมือนกันวะไม่ได้สังเกตเหมือนกันระหว่างนั้นคุณโจก็เอาโคมไฟยื่นไปใกล้ๆหนึ่งเพื่อจะดูว่าเขาทำไปถึงไหนแล้วแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือมีก้อนอะไรบางอย่างกลมๆดำๆ
ลักษณะคล้ายกลุ่มก้อนเงาลอยผ่านด้านหลังหนึ่งไปคุณโจเห็นแบบนั้นก็รีบขยับโคมไฟไปรอบๆพยายามดูว่ามันคืออะไรแต่พอส่องไปก็มองไม่เห็นแล้วจนเขามาหยุดอยู่ที่หน้าหนึ่งอีกรอบรอบนี้คุณโจถึงกับนิ่งทำอะไรไม่ถูกเพราะสิ่งที่เขาเห็นด้านหลังหนึ่งคือร่างเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังคลานอยู่ที่พื้นลักษณะไม่ใส่เสื้อผ้าและที่สำคัญหัวของเด็กคนนั้นดูโตผิดปกติเด็กคนนั้นค่อยๆ คลานโดยใช้หัวลากกับพื้นไปด้วยแล้วก็ค่อยๆตรงมาใกล้กับหนึ่งแล้วเด็กคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าทำไมไม่ได้กลับบ้านเป็นสำเนียงคนต่างด้าวหนึ่งเองก็ได้ยินเขากลัวมากรีบพุ่งเข้ามาหาคุณโจแต่ตอนนั้นเองแทนที่หนึ่งจะรีบพุ่งเข้ามาใกล้เขากลับหยุดชะงักแล้วก็ยืนนิ่งสีหน้าดูตกใจกับอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหลังคุณโจคุณโจรีบหันกลับไปมองทันทีสิ่งที่เขาเห็นกลับกลายเป็นว่ามันน่ากลัวกว่าเด็กที่เขาเจออยู่หลังหนึ่งซะอีกเพราะตรงนั้นเป็นร่างของเต้ยที่อยู่ในลักษณะกลับหลังทำท่าสะพานโค้งหันหัวมาหาพวกเขาพร้อมกับพูดว่าทำไมพวกมึงทิ้งกูพอพูดจบทั้งคุณโจและหนึ่งต่างก็ตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกและทันใดนั้นเองทั้งวิญญาณเต้ยและเด็กคนนั้นก็ลากหัวเข้ามาหาพวกเขาที่อยู่ตรงกลางคุณโจและหนึ่งต่างก็กรีดร้องเสียงดังก่อนที่จะสลบไปเขาตื่นขึ้นมาอีกทีก็เห็นว่ามีคนเอายาดมมาให้แล้วก็พยายามใช้พัดเป่าให้พวกเขาได้สติคุณโจเริ่มรวบรวมสติได้เขาหันไปมองหนึ่งสภาพหนึ่งตอนนี้คือยังคงสลบอยู่ในท่าทางอ้าปากค้างตาเหลือกแล้วพวกผู้ใหญ่ก็รีบพาเขาไปที่โรงพยาบาลซึ่งเหตุการณ์นี้เองที่ทำให้หนึ่งเพื่อนของเขากลายเป็นคนสมองช้าไปเลยหลังจากหนึ่งออกจากโรงพยาบาลได้เขาก็เริ่มเรียนไม่รู้เรื่องพูดไม่ค่อยชัดจนต้องดรอปเรียนมาอยู่ที่บ้านคุณโจได้พยายามถามเรื่องกระดูกของเด็กหัวโตคนนั้นกับตำรวจก็รู้มาว่าตำรวจได้ทำการฌาปนกิจไปแล้วแล้วสรุปคดีไปว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นลูกของแรงงานชาวกัมพูชาที่มาทำงานในโรงเลื่อยแล้วก็คลอดลูกที่ลักษณะผิดปกติหลังจากลูกเธอเสียเลยเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ซึ่งเรื่องทั้งหมดก็ยังคงติดอยู่ในใจของคุณโจตั้งแต่นั้นมาและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณโจได้เล่าให้ฟังเรื่องราวหลอนๆของพนักงานส่งอาหารที่ต้องขึ้นไปส่งอาหารให้กับลูกค้าถึงบนห้องและด้วยความที่ลูกค้าอยู่ชั้น6ทำให้เขาต้องกดลิฟต์ขึ้นไปซึ่งลิฟต์ตัวนี้เองที่ทำให้เขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนเขาแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองกับเรื่องที่มีชื่อว่าลิฟต์เขียวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโตะเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ8ปีก่อนช่วงนั้นคุณโตะทำอาชีพเป็นพนักงานส่งอาหารให้กับแอปหนึ่งซึ่งตอนนั้นงานที่คุณโตะทำจะแยกเป็น3กะกะเช้ากะบ่ายและกะกลางคืนแล้วคุณโตะเองก็จะวนทำงานอยู่ที่ว่าจะต้องไปลงกะไหนเขาเริ่มทำงานที่นี่ได้หลายเดือนจนเริ่มชินเส้นทางส่วนใหญ่สถานที่ที่เขาต้องไปส่งมักจะเป็นคอนโดหรือหอพักและทุกๆครั้งที่มีคนสั่งของลูกค้าก็มักจะมายืนรอที่หน้าคอนโดหรือรอให้คุณโตโทรหาก่อนเพื่อที่จะลงมารับเพราะตัวเขาเองไม่สามารถขึ้นไปข้างบนคอนโดได้จนมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งตอนนั้นคุณโตได้เข้าทำงานกะดึกซึ่งเป็นเวลา4ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ว่าในวันนั้นมีออเดอร์ลูกค้าสั่งค้างไว้เยอะมากๆทำให้คิวจัดส่งอาหารยาวไปจนถึงเกือบเช้าซึ่งเขาเองก็จะได้ OT ตามระยะเวลาและก็จุดที่เขาไปส่งด้วยระหว่างที่คุณโตขับส่งอาหารไปเรื่อยๆจนเหลืออีก2ที่ที่เขาต้องไปคุณโตเลยจอดรถแล้วเปิดมือถือมาดูที่ออเดอร์สุดท้ายก็เห็นว่าออเดอร์นี้ต้องจัดส่งภายใน3:00ไม่เกิน3:30แล้วพอเขาดูเวลาตอนนี้ก็3:00พอดี
ยังพอมีเวลาเหลืออีกค่อนข้างเยอะเขาเลยขับรถไปส่งออเดอร์ที่เหลือให้หมดจนมาถึงออเดอร์สุดท้ายคุณโตรีบขับไปที่คอนโดลูกค้าทันทีคอนโดนี้คุณโตเองก็เคยมาส่งหลายรอบแล้วแต่ทุกครั้งที่เขามาส่งดึกๆจะมีลูกค้ามานั่งรอทุกครั้งและครั้งนี้พอเขามาถึงหน้าคอนโดตรงนั้นกลับไม่มีใครอยู่เลยคุณโตเลยโทรแจ้งลูกค้าเพื่อที่จะบอกให้เขาลงมารับอาหารแต่ลูกค้ากลับบอกว่าเขาเจ็บขาลงมาเอาอาหารไม่ได้เลยอยากรบกวนให้คุณโตขึ้นเอามาให้บนห้องคุณโตเลยบอกไปว่าพี่คอนโดพี่ผมเข้าไปไม่ได้นะครับผมไม่มีคีย์การ์ดแล้วผมก็กลัวว่าจะมีปัญหาด้วยลูกค้าก็เลยบอกว่าพี่ลงไปเอาไม่ได้จริงๆน้องพี่เจ็บขามากน้องบอกลุงยามที่อยู่ข้างหน้าคอนโดได้เลยบอกว่าขึ้นมาส่งอาหารให้พี่ที่ชั้น6จากนั้นลูกค้าก็บอกเลขห้องของเขาไว้ให้คุณโตทำอะไรไม่ได้ยังไงก็ต้องขึ้นเอาไปให้ลูกค้าหลังจากวางสายคุณโตก็สะพายกระเป๋าใส่อาหารไว้บนหลังแล้วก็เดินตรงไปข้างในตึกแต่ก็ไม่เจอยามอยู่สักคนและที่สำคัญประตูที่ต้องใช้คีย์การ์ดเข้าออกถูกเปิดไว้อยู่คุณโตเลยโทรไปหาลูกค้าอีกรอบแล้วบอกกับลูกค้าไปว่าพี่ครับไม่มียามอยู่นะครับแต่ประตูเปิดอยู่เดี๋ยวผมขอขึ้นไปเลยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรฝากพี่บอกยามทีหลังนะครับว่าผมแค่มาส่งของลูกค้าก็ตอบตกลงแล้วคุณโตก็วางสายไปอีกรอบเขาเดินเข้าไปด้านในก็ไปเจอกับลิฟต์ตัวหนึ่งอยู่ตรงหน้าพอดีส่วนด้านข้างจะเป็นบันไดสำหรับเดินขึ้นลิฟต์ตัวนี้ก็เหมือนกับลิฟต์ทั่วไปแต่สิ่งที่ดูแปลกตากว่าลิฟต์ตัวอื่นก็คือลิฟต์ตัวนี้ถูกทาเป็นสีเขียวทำให้ตัวลิฟต์ค่อนข้างเด่นมากๆด้วยความที่สีลิฟต์ตัดกับสีคอนโดที่เป็นสีขาวตอนนั้นกระเป๋าคุณโตที่สะพายมาก็ค่อนข้างหนักเขาคิดว่าถ้าเดินขึ้นบันไดไปชั้น6คงไม่ไหวแน่ๆเขาเลยตัดสินใจกดลิฟต์เพื่อจะขึ้นไปข้างบนและพอลิฟต์เปิดออกคุณโตก็เดินเข้าไปในลิฟต์แล้วก็กดไปที่ชั้น6จากนั้นลิฟต์ก็ขึ้นไปข้างบนช้าๆแล้วก็ไปจอดที่ชั้น2ระหว่างที่ลิฟต์ค่อยๆเปิดออกเขาก็เห็นว่ามียายแก่ๆคนนึงยืนก้มหัวอยู่หน้าลิฟต์คุณยายสวมผ้าถุงและเสื้อลายดอกไม้ที่คนแก่ชอบใส่กันดูแล้วยายน่าจะอายุประมาณ80กว่าๆคุณโตคิดว่ายายจะลงไปข้างล่างเลยบอกคุณยายไปว่าคุณยายครับลิฟต์ตัวนี้กำลังจะขึ้นไปข้างบนนะครับถ้ายายจะลงไปข้างล่างยายเข้ามารอข้างในก่อนก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นไปชั้น6แค่แป๊บเดียวจากนั้นยายก็ค่อยๆเดินมาข้างในลิฟต์แต่ยายก็ไม่ได้พูดอะไรส่วนคุณโตก็พยายามหลบให้ยายเข้ามาแต่แทนที่ยายจะเข้าไปชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งของลิฟต์ยายกลับยืนอยู่ตรงกลางลิฟต์ตอนนั้นคุณโตก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ด้วยความที่เขาอยู่ติดกับปุ่มกดเขาเลยบอกกับคุณยายไปว่าคุณยายจะไปชั้นไหนครับเดี๋ยวผมกดให้ยายยังคงยืนนิ่งไม่ได้ตอบอะไรเขาคุณโตคิดในใจว่าสงสัยคุณยายคงจะไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าเขาเลยไม่ได้พูดอะไรต่อรีบกดลิฟต์ให้ปิดแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น6และระหว่างที่ลิฟต์ขึ้นไปช้าๆอยู่ๆยายจากที่นิ่งๆแกก็พูดขึ้นมาว่ากูร้อนตอนนั้นคุณโตถึงกับสะดุ้งเพราะอยู่ดีๆยายก็พูดคำนี้ออกมาเขาเลยหันไปถามยายว่ายายเป็นอะไรหรือเปล่าครับแต่แกก็นิ่งแต่จ้องมองไปที่หน้าประตูลิฟต์เหมือนรอให้ลิฟต์เปิดคุณโตเองก็งงๆกับอาการของยายจนลิฟต์ขึ้นมาถึงชั้น6พอประตูลิฟต์เปิดออกด้วยความที่กระเป๋าค่อนข้างใหญ่คุณโตกลัวว่าจะโดนยายเพราะยายเหมือนจะไม่หลบให้เขาเลยทำให้คุณโตต้องหันหลังแล้วก็เดินถอยหลังออกมาจากลิฟต์ช้าซึ่งตอนที่เขาเดินถอยหลังออกก็เห็นว่ายายยังคงยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้พูดอะไรคุณโตรีบหันกลับไปเพื่อที่จะไปส่งอาหารให้กับลูกค้าเพราะตอนนี้ก็ดึกมากแล้วจนพอมาถึงห้องของลูกค้าคุณโตก็เคาะประตูไม่นานลูกค้าก็เดินมาเปิดประตูให้แล้วทันทีที่ลูกค้าเห็นคุณโต
เขาถึงกับมีสีหน้าตกใจแล้วก็พูดว่าเฮ้ยน้องทำไมถึงขึ้นมาเร็วจังพี่เพิ่งวางสายจากน้องเมื่อกี้เองนะคุณโตก็บอกไปว่าผมขึ้นลิฟต์มาครับก็เลยเร็วหน่อยลูกค้าที่ยืนอยู่ในห้องถึงกับเงียบสีหน้าลูกค้าดูเปลี่ยนไปเหมือนว่าเขาตกใจมากๆแต่ลูกค้าก็ไม่ได้พูดอะไรคุณโตเองก็อยากรีบส่งให้เสร็จเพราะเขาก็ขับรถส่งอาหารมาทั้งคืนอยากจะรีบกลับบ้านเขารีบยื่นอาหารให้ลูกค้าลูกค้าก็ยื่นเงินมาให้พร้อมกับทิปตามปกติแต่พอหลังจากที่ลูกค้ายื่นเงินให้เสร็จลูกค้ากลับพูดกับเขาว่าน้องขากลับน้องไม่ต้องลงลิฟต์นะเดินลงบันไดเอาคุณโตก็งงๆแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรลูกค้าได้แต่ตอบว่าครับพี่ได้ครับจากนั้นระหว่างที่เดินกลับมาคุณโตก็คิดไปด้วยว่าทำไมลูกค้าถึงให้เดินลงบันไดเพราะลิฟต์ก็ไม่ได้เสียและเขาเองก็เหนื่อยกระเป๋าที่ถือมาก็ค่อนข้างหนักเขาเลยตัดสินใจลงลิฟต์เหมือนเดิมพอคุณโตมายืนที่หน้าลิฟต์เขาก็กดปุ่มเพื่อให้ลิฟต์ขึ้นมาข้างบนตอนนั้นเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติลิฟต์ค่อยๆขึ้นมาจากชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4จนลิฟต์มาอยู่ที่ชั้น6แล้วทันทีที่ลิฟต์เปิดออกคุณโตถึงกับสะดุ้งเพราะเขาเห็นยายคนเดิมยืนอยู่ในลิฟต์ตอนนั้นเขายังไม่ได้คิดถึงเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณเขาคิดว่ายายคงหลงๆลืมๆด้วยความที่แกก็แก่มากแล้วแกคงจะจำไม่ได้ว่าตัวเองจะไปไหนคุณโตเลยถามยายด้วยความเป็นห่วงไปว่าอ้าวยายทำไมยังอยู่ในลิฟต์ล่ะครับยายจะไปไหนครับเนี่ยถ้าจะไปไหนบอกผมได้นะเดี๋ยวผมไปส่งให้แต่ก็เหมือนเดิมยายไม่พูดอะไรคุณโตเลยรีบเดินเข้าไปในลิฟต์แล้วระหว่างนั้นก็เอากระเป๋ามาสะพายไปด้านหน้าจะได้ไม่เกะกะพอลิฟต์ปิดระหว่างที่ลิฟต์กำลังลงมาข้างๆอยู่ๆยายก็พูดอะไรแปลกๆขึ้นมาแกพูดขึ้นมาว่ามึงมีของดีนี่กูร้อนพอคุณโตได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับขนลุกเพราะไม่รู้ว่ายายพูดเรื่องอะไรเขาเลยถามยายไปว่าคุณยายพูดว่าอะไรนะครับจะลงไปชั้นไหนหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมกดให้แต่ยายก็ยังคงนิ่งแล้วรอบนี้ยายก็พูดออกมาเหมือนเดิมแต่น้ำเสียงยายดูแข็งเหมือนกับโกรธอะไรสักอย่างยายพูดขึ้นมาว่ามึงมีของดีนี่กูร้อนมากรอบนี้คุณโตเริ่มกลัวกับอาการของยายเขาค่อยๆเดินไปชิดกับกำแพงของลิฟต์แล้วก็เอากระเป๋าที่ถือมาสะพายไว้ด้านข้างเพื่อจะกั้นระหว่างตัวเขากับยายเขาเริ่มตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเริ่มรู้สึกว่ายายแปลกเกินไปแล้วจนสุดท้ายลิฟต์ลงมาถึงชั้นล่างคุณโตรีบวิ่งออกจากลิฟต์ทันทีเขาตรงออกไปหน้าคอนโดกำลังจะเลี้ยวไปที่รถแล้วในตอนนั้นเองก็มีเสียงยามตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มหยุดจากอาการของคุณโตตอนนั้นยามคงคิดว่าเขาเป็นขโมยยามรีบวิ่งมาจับมือของคุณโตเอาไว้แล้วก็ถามเขาว่าไอ้หนุ่มมึงเป็นใครมาจากไหนทำไมกูไม่เคยเห็นหน้าลุงยามพูดเสียงแข็งใส่เขาด้วยความที่คุณโตเองยังคงกลัวอยู่เขาเลยพูดเสียงสั่นๆไปว่าลุงครับเมื่อกี้ผมเจอยายไม่รู้ว่าเป็นคนหรือผีแต่ลุงยามก็พูดสวนมาทันทีเลยว่ามึงไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องกูถามว่ามึงเป็นใครคุณโตค่อยๆตั้งสติแล้วก็บอกลุงยามไปว่าผมเป็นพนักงานส่งอาหารครับลุงก็บอกว่ามึงมาส่งอาหารแล้วมึงเข้าไปข้างในได้ยังไงทำไมไม่บอกให้เจ้าของห้องมารับมึงบอกความจริงกูมาเดี๋ยวนี้คุณโตก็ตอบไปว่าผมโทรบอกเจ้าของห้องแล้วครับแต่เขาบอกว่าเขาเจ็บขาบอกให้ผมขึ้นเอาอาหารไปให้แล้วผมก็เห็นว่าประตูมันเปิดอยู่ลุงก็เถียงกลับมาทันทีเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงกูเดินอยู่แถวนี้ตลอดถ้าเจอประตูเปิดอยู่กูก็จะปิดทันที
คุณโตรีบบอกลุงไปว่าผมพูดจริงๆนะลุงผมสาบานได้เลยว่ามันเปิดอยู่แล้วพอผมเห็นผมก็เข้าไปข้างในแล้วก็รีบขึ้นลิฟต์ไปให้ลูกค้าพอคุณโตพูดว่าขึ้นลิฟต์ยังไม่ทันที่เขาจะเล่าต่อให้จบลุงก็มีสีหน้าตกใจแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวนะมึงขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ตัวไหนคุณโตตอบไปว่าก็ลิฟต์สีเขียวตัวนั้นไงครับแล้วคุณโตก็ชี้ไปด้านหลังของเขาตรงจุดที่เขาเพิ่งขึ้นลิฟต์มาเมื่อกี้แต่พอเขาหันกลับไปที่ลิฟต์เพื่อที่จะไปบอกลุงคุณโตถึงกับช็อกตอนนั้นขาเขาถึงกับทรุดนั่งลงไปที่พื้นทันทีเพราะตรงนั้นมันไม่มีลิฟต์มีเพียงกำแพงคอนโดสีขาวไม่มีลิฟต์หรือทางขึ้นลิฟต์เลยเขาตกใจมากถึงกับพูดอะไรไม่ออกเขารีบหันไปหาลุงในขณะที่ตัวของเขายังช็อกอยู่ลุงผมขึ้นลิฟต์จริงๆนะเมื่อกี้ผมขึ้นลิฟต์จริงๆลุงยามบอกว่าไอ้หนุ่มมึงตั้งสติแล้วใจเย็นๆนะกูถามว่ามึงขึ้นไปข้างบนได้ยังไงตั้งสติแล้วก็ตอบกูดีๆแต่เขาก็ยังยืนยันลุงผมสาบานให้ฟ้าผ่าตายเลยก็ได้ผมขึ้นลิฟต์ไปจริงๆเมื่อกี้ผมยังเจอยายแก่ๆอยู่ในลิฟต์เลยแล้วแกก็ไม่ไปไหนขึ้นๆลงๆลิฟต์เหมือนแกจะลงๆลืมๆแล้วผมก็ขึ้นไปส่งอาหารให้ลูกค้าพอกลับมาก็ยังเจอแกยืนอยู่ในลิฟต์แกยังคุยกับผมเลยว่ามึงมีของดีนี่กูร้อนคุณโตพยายามเล่าเหตุการณ์ให้ยามฟังผิดๆถูกๆลุงยามเลยบอกว่าเอาแบบนี้นะมึงใจเย็นๆแล้วก็ตั้งสติก่อนแล้วลุงก็ไปหยิบน้ำมาให้เขาแล้วเขาก็นั่งพักอยู่เกือบ5นาทีจนเริ่มตั้งสติได้ลุงยามดึงมือคุณโตเข้าไปข้างในคอนโดอีกครั้งแล้วก็ตรงไปที่กำแพงตรงที่เขาจำได้ว่าเขาขึ้นลิฟต์ตรงจุดนี้ลุงพูดกับคุณโตว่ามึงดูนี่นะจากนั้นแกก็ใช้มือเคาะไปที่กำแพงแต่แทนที่กำแพงจะตันๆกลับเป็นเสียงเหมือนไม้อัดแล้วก็มีเสียงก้องอยู่ข้างในคุณโตเลยถามลุงไปว่ามันคืออะไรครับลุงลุงก็บอกว่าก็นี่ไงลิฟต์ที่มึงบอกว่ามึงขึ้นไปเขาเอาออกไปตั้งนานแล้วและเอาไม้อัดมาปูติดไว้พร้อมกับทาพื้นสีขาวทุกชั้นเพื่อให้คนมองไม่ออกจะได้ไม่เกิดอันตรายเพราะลิฟต์ถูกเอาออกไปแล้วจะมีช่องของลิฟต์อยู่กลัวว่าจะมีคนเดินไปเดินมาแล้วก็มาตกเลยแก้ปัญหาโดยการเอาไม้อัดทาสีเดียวกับกำแพงมาปิดเอาไว้ตรงนี้และตรงนี้ก็ไม่มีลิฟต์มาเกือบ7ปีแล้วคุณโตยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกเขาบอกลุงไปว่าผมสาบานจริงๆนะครับลุงมันมีลิฟต์สีเขียวจริงๆแล้วลุงก็บอกว่ากูเชื่อมึงแล้วว่ามึงเจอลิฟต์จริงๆเพราะเมื่อก่อนตอนที่ลิฟต์ยังอยู่ลิฟต์ตัวนี้ก็เป็นสีเขียวคุณโตเริ่มสับสนไปหมดกับสิ่งที่เขาเจอมาแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าที่เขาเจอมาทั้งหมดคงเป็นผีหลอกแน่ๆเขาเลยถามลุงไปว่าลุงผมถามจริงๆนะตรงนี้มันมีอะไรทำไมลิฟต์ถึงต้องเอาออกแล้วที่ผมเจอมามันคืออะไรกันแน่ลุงบอกว่าเมื่อกี้มึงบอกว่ามึงเจอยายแก่ๆใช่ไหมยายคนนั้นใส่เสื้อลายดอกไม้แล้วก็ผ้าถุงใช่หรือเปล่าเขาถึงกับตกใจเพราะมันตรงกับที่เขาเห็นจริงๆลุงเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนลิฟต์ตัวนี้มันเคยมีปัญหาทำให้คนตายตอนนั้นมียายแก่ๆคนนึงอยู่ที่ชั้น10แกกดลิฟต์ลงมาข้างล่างแต่ระหว่างที่แกลงลิฟต์อยู่ๆก็เกิดไฟดับแล้วสมัยนั้นกว่าคนจะมาซ่อมให้ก็นานแล้วยังไม่มีใครรู้ว่ามียายติดอยู่ในลิฟต์จนเวลาผ่านไปเกือบ5ชั่วโมงไฟก็กลับมาติดอีกครั้งลุงยามเห็นว่าไฟมันติดแล้วเลยกดปุ่มเพื่อให้ลิฟต์ลงมาที่ชั้น1และพอลิฟต์ลงมาถึงข้างล่างทันทีที่ลิฟต์เปิดออกก็เห็นเป็นร่างยายนอนตายอยู่ในลิฟต์เนื่องจากขาดอากาศหายใจไปค่อนข้างนานและตั้งแต่นั้นมาคนในคอนโดก็เริ่มเจอวิญญาณของยายในลิฟต์บ่อยขึ้นเรื่อยๆเจ้าของตึกก็เอาพระมาสวดทำพิธีไปแล้วแต่วิญญาณของยายก็ยังคงไม่ไปไหนยังคงมาหลอกมาหลอนคนในคอนโดหนักขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้าย
จ้าของตึกเลยตัดสินใจรื้อลิฟต์ตัวนี้ออกแล้วก็ปิดแผ่นไม้อัดให้เนียนๆอย่างที่เห็นลุงบอกกับคุณโตะไปว่ามึงอย่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังนะเดี๋ยวคนที่เข้ามาอยู่ใหม่เขามารู้เรื่องแล้วก็ไม่กล้าเข้ามาคอนโดนี้จะเสียชื่อเสียงไปด้วยคุณโตะเลยรับปากลุงไปว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังแล้วเขาก็ขับรถออกมาเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านระหว่างนั้นเขาก็นึกสิ่งที่ยายพูดที่บอกว่ามึงมีของดีนะคุณโตคิดว่ายายน่าจะพูดถึงเครื่องรางของขลัง3ชิ้นที่เขามีติดตัวไว้ซึ่งเขาจะเอาไปด้วยตลอดชิ้นแรกเป็นเหรียญพญาครุฑที่พ่อของเขาให้มาแล้วก็มีหลวงปู่ทวดจากน้าของเขาที่เป็นตำรวจได้ให้เอาไว้และชิ้นสุดท้ายก็คือตะกุดที่เขาได้มาตอนที่เป็นทหารตอนอยู่ชายแดนภาคใต้ตอนนั้นเขาบังเอิญไปเจอพระธุดงค์เลยรีบเข้าไปกราบท่านแล้วก็บอกท่านว่าผมเป็นทหารอยากได้ของดีเอามาไว้ปกปักรักษาหลวงปู่พอมีให้ผมไหมหลวงปู่เลยหยิบตะกุดจากย่ามขึ้นมาแล้วก็ฉีกจีวรท่านเอามาพันไว้กับตะกุดก่อนที่จะยื่นให้กับคุณโตะแล้วท่านก็บอกว่าเก็บสิ่งนี้ไว้กับตัวให้ดีนะและจะรอดพ้นจากภัยอันตรายทุกอย่างซึ่งเขาคิดว่าที่ยายพูดถึงก็คงน่าจะเป็นของขลังพวกนี้แล้วตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็ไม่กล้าไปส่งที่คอนโดนี้อีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณโตได้เล่าให้ฟังตู้กระจกโต๊ะเครื่องแป้งกับของไหว้ชุดไทยปริศนาที่ถูกเอามาตั้งไว้บนเวทีร้องเพลงในร้านเหล้าแห่งหนึ่งจนมีวงดนตรีใหม่ได้ขึ้นไปเล่นแล้วระหว่างที่เขากำลังร้องเพลงอยู่นั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นภายในร้านจนพวกเขาถึงกับขนหัวลุกกับเรื่องที่มีชื่อว่าสุดสวยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโต้งเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ7ปีก่อนคุณโต้งมีอาชีพเป็นนักร้องร้องเพลงตามร้านเหล้าหรือร้านอาหารต่างๆซึ่งทุกครั้งที่เขาไปร้านเขามักจะเห็นว่าทุกร้านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นศาลพระภูมิหรือพระพุทธรูปตั้งในร้านและบางร้านก็ยังนิยมไหว้ผีและเขาก็เชื่อว่าทุกที่ล้วนมีสิ่งที่เขามองไม่เห็นอยู่ทำให้ทุกครั้งที่เขาได้เข้าไปร้องเพลงแล้วก็ได้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้เขาก็มักจะยกมือไหว้ทุกครั้งจนมีอยู่วันหนึ่งช่วงนั้นวงคุณโต้งได้ถูกจ้างให้ไปร้องเพลงในร้านเหล้าแห่งหนึ่งซึ่งทางเจ้าของร้านจะให้วงคุณโต้งมาเล่นในทุกๆวันพุธและก็วันศุกร์โดยจะต้องเล่นเป็นวงสุดท้ายจนกว่าร้านจะปิดแล้วก่อนหน้าคุณโต้งก็จะมีวงดนตรีอีกวงหนึ่งเข้ามาร้องก่อนด้วยความที่เขายังไม่เคยมาเล่นร้านนี้เลยวันแรกที่เขาต้องไปเล่นคุณโต้งและเพื่อนของเขาก็มานั่งรอที่หน้าร้านเพื่อจะดูว่าวงแรกเขาเล่นเป็นยังไงบ้างลักษณะร้านเหล้าร้านนี้ก็เหมือนกับร้านเหล้าทั่วไปที่เป็นแบบเปิดจะไม่ได้ปิดเหมือนผับแล้วเวทีนักร้องก็จะค่อนข้างใหญ่มีลักษณะเป็นรูปตัวทีทำให้นักร้องสามารถเดินลงมาตรงกลางร้านได้ซึ่งตอนนั้นคุณโต้งเองก็พยายามมองหาศาลพระภูมิแต่ก็หาไม่เจอเขาเลยไม่ได้สนใจอะไรพอวงดนตรีแรกเล่นเสร็จทุกอย่างก็ดูเหมือนจะผ่านไปตามปกติแล้ววงคุณโต้งก็ขึ้นไปร้องเพลงต่อเขาได้จัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแต่พอหลังจากที่วงต้องเล่นจริงๆแทนที่ทุกอย่างจะไปได้อย่างราบรื่นกลับเกิดเหตุการณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตู้เบสตู้กีตาร์มีอาการติดๆดับๆไมค์ที่เขาใช้ร้องเพลงก็ดังบ้างไม่ดังบ้างแต่เขาก็ต้องฝืนร้องเพลงจนจบซึ่งเขาเองก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นและหลังจากที่เขาลงจากเวทีเจ้าของร้านก็ได้เดินไปถามคนที่ควบคุมเสียงเพลงว่าเขาได้ไปทำอะไรหรือเปล่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่เขาก็ตอบกลับมาว่าเขาไม่ได้ทำอะไรก็เปิดมาตามปกติวงแรกยังเล่นได้เลยแต่พอมาถึงวงคุณโต้งทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ตอนนั้นคุณโต้งยังไม่ได้คิดอะไรวันแรกเขาก็กลับบ้านไปตามปกติจนมาถึงรอบถัดมาตรงกับวันเสาร์
เขาต้องไปเล่นอีกรอบทีนี้ก็เหมือนเดิมคุณโต้งนั่งดูวงแรกจนจบซึ่งทุกอย่างก็ดูจะราบรื่นมากแต่พอวงเขาขึ้นไปเล่นก็เกิดปัญหาอีกแต่รอบนี้หนักกว่าเก่าลำโพงจากที่ติดๆดับๆรอบนี้กลับไม่ได้ยินเสียงเลยทำให้พวกเขาไม่สามารถร้องเพลงได้ต้องรอให้ช่างมาซ่อมลำโพงจนเสร็จเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่ทุกครั้งจนเวลาผ่านไปถึงสัปดาห์ที่2คุณโต้งเริ่มรู้สึกเอะใจแล้วว่าทำไมทุกครั้งที่เขาไปเล่นถึงต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วระหว่างที่เขานั่งรอให้วงต่อไปลงแล้วในตอนนั้นเองคุณโต้งก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างอยู่ด้านบนเวทีพอเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆถึงกับตกใจเพราะด้านข้างมือเบสจะมีตู้กระจกเล็กๆตู้หนึ่งแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งตั้งไว้แล้วที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือด้านข้างมีชุดนางรำแล้วก็ของไหว้พร้อมกับตุ๊กตานางรำตั้งอยู่ซึ่งจากระยะที่เขามองลงจากกลางร้านถ้าสังเกตดีๆจะเห็นโต๊ะเครื่องแป้งชัดมากแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่ทันได้สังเกตมัวแต่ตั้งใจร้องเพลงตอนนั้นเขาเริ่มแปลกใจแล้วว่าทำไมของพวกนี้ถึงมาอยู่บนเวทีได้ถ้าเป็นของสำหรับไหว้เจ้าที่หรือไหว้สัมภเวสีก็ควรจะไว้ที่หลังร้านหรือจุดที่ลูกค้ามองไม่เห็นแต่นี่กลับถูกตั้งอยู่บนเวทีเลยคุณโต้งเลยคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆในวันนั้นก็เหมือนเดิมช่วงที่คุณโต้งร้องเพลงทุกอย่างก็ติดขัดไปหมดจนเขาร้องเพลงจบคุณโต้งได้เดินทางกลับมาที่บ้านแล้วเล่าเรื่องเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาร้องเพลงแล้วก็เกิดปัญหาให้กับแฟนของเขาฟังแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เล่าเรื่องของเส้นไหว้ที่อยู่ด้านบนเวทีซึ่งแฟนของคุณโต้งจะเป็นคนที่มีเซนค่อนข้างแรงเธอมักจะมองเห็นหรือสัมผัสวิญญาณได้บ่อยๆทันทีที่เขาเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังจบแฟนเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าด้านบนเวทีมีตู้กระจกใช่ไหมแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยใช่ไหมคุณโต้งถึงกับอึ้งกับสิ่งที่แฟนเขาพูดเพราะเขายังไม่ได้บอกอะไรเธอเลยแล้วเธอก็พูดถูกทั้งหมดรวมถึงรู้ด้วยว่าข้างโต๊ะเครื่องแป้งจะมีตุ๊กตานางรำและชุดนางรำตั้งอยู่ซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะเธอไม่เคยไปร้านเหล้าร้านนี้สักครั้งคุณโต้งเลยตอบเธอไปว่าใช่มันมีอะไรใช่ไหมทำไมถึงร้องเพลงไม่ได้แล้วตอนนั้นเองอยู่ๆแฟนของคุณโต้งก็พูดขึ้นมาว่าเธอชื่อว่าสุดสวยคุณโต้งก็งงแล้วก็ถามว่าอะไรใครชื่อสุดสวยแล้วแฟนเขาก็บอกว่าวิญญาณที่อยู่ในโต๊ะเครื่องแป้งเธอชื่อว่าสุดสวยเธอบอกมาแล้วถ้าอยากให้ร้องเพลงได้ปกติรอบหน้าให้ซื้อเบียร์ไป1ขวดกับบุหรี่1ซองเราไปตั้งไว้ด้านหน้าโต๊ะเครื่องแป้งพอได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้แล้วว่าเขาต้องทำยังไงเพราะจากที่แฟนเขาพูดมาตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่าแฟนของเขาเห็นจริงๆคุณโต้งได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนในวงฟังจนเวลาผ่านไปจนถึงวันพุธคุณโต้งได้กลับมาเล่นที่ร้านอีกรอบครั้งนี้เขาซื้อเบียร์และบุหรี่มาให้ตามที่แฟนของเขาบอกแล้วก็ได้เอามาตั้งไว้ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมกับพูดว่าน้องสุดสวยครับพี่เอาของมาให้แล้วนะจากนั้นเขาก็เริ่มร้องเพลงซึ่งแปลกมากๆจากที่ทุกครั้งเขาเล่นมักจะเจอปัญหารอบนี้เขากลับเล่นได้ตามปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นหรือทำให้เขาเล่นไม่ได้เลยตั้งแต่นั้นมาคุณโต้งก็ทำแบบนี้มาตลอดจนมีอยู่วันนึงช่วงนั้นคุณโต้งได้ไปรับอีกงานนึงซึ่งต้องไปเล่นที่ร้านนั้นให้จบก่อนถึงจะมาเล่นต่อที่ร้านนี้ได้แต่เขากะเวลาไม่ดีทำให้กว่าจะเล่นที่นู่นเสร็จแล้วออกมาก็เกือบจะสายแล้วคุณโต้งและก็เพื่อนในวงของเขารีบขับรถมาที่ร้านด้วยความที่ตอนนั้นค่อนข้างรีบเลยลืมซื้อเบียร์กับบุหรี่ติดมาด้วยแล้วพอมาถึงร้านก็เป็นช่วงที่เขาต้องขึ้นร้องเพลงพอดีและเขาก็นึกขึ้นได้ว่าลืมซื้อของมาให้น้องสุดสวยแต่เขาก็คิดในใจว่าคงไม่น่าจะมีอะไรหรอกลืมแค่วันเดียวเองจากนั้นเขาก็เริ่มร้องเพลงแต่แทนที่ทุกอย่างจะไปได้สวย
เหตุการณ์กลับย้อนไปเป็นเหมือนเดิมตู้เบสดับๆติดๆไมค์ก็ดังบ้างไม่ดังบ้างและที่หนักไปกว่านั้นคือระหว่างที่มือเบสกำลังเล่นอยู่ๆสายเบสก็ขาดออกคุณโต้งคิดในใจว่าเอาแล้วเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาคงเจอปัญหาเยอะแน่ๆแต่ยังไงเขาก็ต้องเล่นให้จบระหว่างที่เล่นไปได้ประมาณ4เพลงอยู่ๆสายตาของคุณโต้งก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่กลางร้านด้วยความที่ร้านเป็นร้านแบบเปิดพอเขาอยู่บนเวทีก็จะทำให้มองเห็นคนในร้านได้ทั้งหมดแต่เหมือนว่ามีลูกค้าอยู่คนนึงผมสั้นประมาณประบ่าสวมกางเกงยีนขาสั้นเสื้อสีขาวเธอยืนอยู่กลางร้านนิ่งๆจ้องมองมาที่เขาในขณะที่ลูกค้าคนอื่นๆยังคงดื่มเหล้ากันสนุกสนานคุณโต้งร้องเพลงไปด้วยจ้องมองเธอไปด้วยซึ่งเธอก็ไม่ขยับจริงๆแต่พอเขาตั้งใจมองหน้าเธอชัดๆก็เห็นเหมือนกับว่าดวงตาเธอเป็นสีแดงก่ำคุณโต้งรู้แล้วว่าเธอไม่ใช่คนแล้วแน่ๆตอนนั้นเขาเองก็กลัวเลยพยายามรีบร้องเพลงแล้วหันหน้าไปทางอื่นไปด้วยแต่พอหันกลับไปมองเธออีกครั้งเขาถึงกับสะดุ้งเพราะจากที่เธอยืนอยู่กลางร้านตอนนี้เธอกลับใกล้เขาไม่อีกแล้วพอเขาหันไปทางอื่นแล้วก็หันกลับมาอีกรอบนี้เขาต้องตกใจยิ่งกว่าเดิมเพราะเธอมายืนอยู่ด้านล่างหน้าเวทีแล้วซึ่งด้วยระยะทางจากกลางร้านมาหน้าเวทีเป็นไปไม่ได้ที่คนปกติจะโผล่มาตรงนี้ได้ในเวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นยังไม่พอร่างของผู้หญิงคนนั้นทำท่าเหมือนกำลังจะเกาะขอบเวทีเพื่อจะปีนขึ้นมาข้างบนคุณโต้งกลัวมากไม่รู้จะทำยังไงเขาตัดสินใจเดินหลบออกมาด้านหน้าตรงเวทียาวเพื่อเดินตรงไปกลางร้านแล้วก็พยายามตั้งใจร้องเพลงไม่หันกลับไปมองด้านหลังแต่ในใจเขาก็รู้แล้วว่าผู้หญิงคนนั้นต้องปีนขึ้นมาข้างบนเวทีแล้วแน่ๆในหัวเขาตอนนั้นสับสนไปหมดกลัวก็กลัวเพลงก็ต้องร้องเป็นห่วงเพื่อนที่อยู่ข้างหลังก็เป็นห่วงคุณโต้งเลยตัดสินใจกลับไปดูอีกครั้งแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่กลางเวทีและที่สำคัญเธอกำลังรำอยู่ซึ่งท่ารำเป็นท่ารำที่แปลกมากๆลักษณะคล้ายกับหุ่นกระบอกที่รำหักไปหักมาเขารีบหันกลับมาด้านหน้าเวทีทันทีตอนนั้นคุณโต้งเริ่มจะสติแตกเขาพยายามรวบรวมสติจนร้องเพลงมาจนถึงเพลงสุดท้ายด้วยความที่เป็นห่วงเพื่อนเขาเลยตัดสินใจหันกลับไปดูอีกครั้งเผื่อว่าเธอจะไปแล้วและทันทีที่เขาหันกลับไปมองเขาถึงกับช็อกเพราะผู้หญิงคนนั้นยังคงรำอยู่เหมือนเดิมแต่รอบนี้เธอไปอยู่ด้านหลังมือเบสจุดที่มีโต๊ะเครื่องแป้งตั้งอยู่ตอนนี้คุณต้องรู้สึกว่ามือไม้ของเขาชาไปหมดเขาร้องเพลงไม่ออกและในตอนนั้นมือเบสก็เห็นว่าคุณต้องกำลังจ้องมองเขาอยู่ตอนนั้นมือเบสก็ทำสีหน้างงสงสัยว่าเขาเล่นผิดตรงไหนหรือเปล่าทำไมคุณโต้งถึงมองหน้าเขาแบบนั้นในขณะที่คุณโต้งยังคงช็อกอยู่เหมือนเธอจะรู้ว่าคุณโต้งมองเธอผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันหน้ามาในขณะที่รำไปด้วยทำท่าทางหักคอไปมาซ้ายขวาแล้วเธอก็ค่อยๆยิ้มให้คุณโต้งซึ่งทันทีที่เธอยิ้มตั้งแต่ปากล่างของเธอไปถึงคางอยู่ๆก็ยาวมาจนเกือบถึงสะดือของเธอแล้วเธอก็เดินหายเข้าไปในตู้กระจกคุณโต้งถึงกับเข่าสุดทันทีทั้งที่ยังยืนอยู่บนเวทีแต่โชคดีที่ตอนนั้นเป็นเพลงสุดท้ายและพอเพลงจบเพื่อนของเขาก็รีบเดินมาหาพยายามถามว่าเขาเป็นอะไรจนพอคุณโต้งตั้งสติได้เขารีบลุกขึ้นมาเก็บของทั้งหมดเตรียมที่จะกลับบ้านตอนนั้นเขายังไม่ได้เล่าอะไรให้เพื่อนฟังแต่ระหว่างที่ทุกคนกำลังจะเก็บของมือเบสของเขากลับวางเบสลงแล้วก็กระโดดลงเวทีไปข้างล่างคุณโต้งก็งงๆว่าเพื่อนเขาเป็นอะไรเขาเห็นว่ามือเบสคนนี้เดินแบบรีบๆตรงไปที่ลานจอดรถด้านหน้าซึ่งจุดนั้นจะเป็นลานดินแล้วก็มีหญ้าขึ้นรอบๆคุณโต้งเห็นว่ามือเบสวิ่งลงไปยืนอยู่ข้างป่าหญ้าแล้วก็ทำท่าทางตะคอกเหมือนกำลังทะเลาะกับใครบางคนอยู่ในความที่เขาเองก็เป็นห่วงเพื่อนเลยรีบวิ่งไปดูกลัวว่าจะมีเรื่องแต่พอไปถึงก็เห็นว่าเพื่อนของเขายืนพูดอยู่กับป่าหญ้าคนเดียวคุณโต้งเลยเดินไปตบไหล่แล้วก็บอกว่า
ึงเป็นอะไรวะแล้วเพื่อนของเขาก็พูดน้ำเสียงโมโหเลยว่าเนี่ยมึงดูดิแค่พวกเราไม่ให้กินแค่วันเดียวต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอวะพอคุณโต้งได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับตกใจเพราะถ้าเพื่อนเขาพูดแบบนี้ก็แปลว่าเพื่อนของเขาก็เห็นเหมือนกันเขาเลยถามว่ามึงเห็นอะไรแล้วเพื่อนเขาก็ชี้ไปด้านหน้าพร้อมกับพูดว่าก็นี่ไงมันยืนอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยมึงไม่เห็นเหรอมันกำลังรำท่าทางหักไปหักมาอยู่แล้วก็หัวเราะใส่กูตอนนั้นคุณโต้งกลัวมากแต่เขาก็มองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเพื่อนเขาก็พูดมาอีกว่ามันวิ่งเข้าไปในป่าหญ้าแล้ววะเพื่อนเขาเลยพาคุณโต้งกลับไปเก็บของพอเก็บเสร็จคุณโต้งเลยเล่าเรื่องที่เขาเจอมาให้เพื่อนฟังแต่เพื่อนเขาที่เป็นมือเบสกลับบอกว่าตอนที่เล่นดนตรีอยู่เขามองไม่เห็นอะไรแต่เห็นตอนที่เล่นเพลงจบเขาได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากหน้าร้านเลยหันไปดูก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงกำลังรำอยู่ที่ลานจอดรถด้วยความที่เพื่อนเขาเองก็โมโหและเป็นคนที่ไม่กลัวก็เลยลงมายืนด่าวิญญาณผู้หญิงคนนั้นอย่างที่คุณต้องเห็นพอคุยกันเสร็จทุกคนก็ตรงไปที่รถเพื่อที่จะกลับบ้านซึ่งทุกคนจะมาคันเดียวกันแต่ระหว่างที่ทุกคนขึ้นไปบนรถปรากฏว่ารถสตาร์ทไม่ติดซึ่งตอนนั้นก็ตีสามกว่าแล้วทุกคนต้องลงจากรถมาช่วยกันเช็คดูว่าเป็นเพราะอะไรแต่พอเช็คดูแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องยนต์ดูคร่าวๆแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยลองสตาร์ทรถดูอีกครั้งแต่รถก็ยังไม่ติดคุณโต้งเลยบอกเพื่อนไปว่าเดี๋ยววันนี้เรานั่งแท็กซี่กลับกันดีกว่าต้องรีบกลับบ้านด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้ช่างมาดูให้ทุกคนเลยแยกย้ายกันนั่งแท็กซี่กลับพอวันถัดมาช่วงเที่ยงคุณโต้งและเพื่อนก็ได้ตามช่างให้เข้ามาดูรถแต่พอช่างเข้ามาตรวจดูแล้วช่างก็บอกว่ารถดูปกติมากไม่ได้เป็นอะไรซึ่งเขาเองก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมรถถึงสตาร์ทไม่ติดเขาลองสตาร์ทดูหลายรอบจนสุดท้ายช่างก็บอกว่าเอาแบบนี้เดี๋ยวโทรเรียกรถลากมาให้รถลากไปที่อู่แล้วก็ให้เขาเช็คให้ละเอียดดีกว่าพอหลังจากที่ช่างพูดจบคุณโต้งก็นึกขึ้นอะไรได้บางอย่างหรือว่ารถที่สตาร์ทไม่ติดจะเป็นเพราะว่าน้องสุดสวยทางคุณโต้งและเพื่อนมองหน้ากันก่อนที่เขาจะไปซื้อเบียร์กับบุหรี่กลับมาแล้วก็เอาไปวางไว้ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมกับพูดว่าน้องสุดสวยพี่ขอเอารถกลับบ้านนะแล้วเขาก็ยกมือไหว้จากนั้นก็ลองให้เขาสตาร์ทรถดูปรากฏว่ารอบนี้รถสตาร์ทติดแบบง่ายๆในตอนที่เขากำลังจะกลับด้วยความที่คุณโต้เองก็สงสัยมานานแล้วว่าน้องสุดสวยเป็นใครพอเขามองไปที่ร้านก็เห็นกับเด็กเฝ้าร้านคนหนึ่งกำลังเก็บของอยู่พอดีคุณโต้งเลยตัดสินใจเดินเข้าไปถามซึ่งน้องคนนั้นเหมือนจะเป็นคนต่างด้าวแต่ก็พูดไทยได้ค่อนข้างชัดคุณโต้งเดินไปถามน้องว่าน้องพี่ถามจริงๆนะไอโต๊ะเครื่องแป้งบนเวทีเนี่ยมันคืออะไรน้องคนนั้นก็หันมาหาคุณโต้งแล้วก็ยิ้มให้พร้อมกับถามเขาว่าพี่เจอแล้วใช่ไหมคุณโต้งก็บอกว่าเออพี่เจอแล้วเป็นผู้หญิงผมสั้นเสื้อขาวกางเกงขาสั้นน้องคนนั้นเลยบอกว่าถ้าพี่เห็นแบบนั้นแสดงว่าพี่เจอของจริงแล้วล่ะน้องเขาชื่อว่าสุดสวยพอได้ยินชื่อคุณโต้งก็ถึงกับทำอะไรไม่ถูกเพราะมันตรงกับที่แฟนของเขาบอกจริงๆแล้วน้องก็เล่าต่อว่าน้องสุดสวยเมื่อก่อนเป็นพนักงานเสิร์ฟที่นี่แล้วเขาก็ได้มีแฟนในร้านนี้แหละพออยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันมาก็โดนผู้ชายทิ้งหนีไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นน้องสุดสวยเลยทำใจไม่ได้ตัดสินใจผูกคอตายกลางเสาในร้านเลยซึ่งพอเขาชี้ไปที่เสาเสานั้นก็เป็นจุดที่เขาเจอกับวิญญาณผู้หญิงคนนั้นยืนมองพอดีหลังจากที่คุณโต้งรู้เรื่องทั้งหมดเขาก็ถามน้องไปต่อว่าและที่ร้านไม่ได้เอาพระมาสวดหรือทำพิธีอะไรบ้างเหรอ
น้องก็บอกว่าเขาทำไปหมดแล้วพี่แต่วิญญาณก็ยังอยู่ไม่ยอมไปไหนจนเจ้าของร้านก็ไม่รู้จะทำยังไงหาของมาเส้นไหว้ซึ่งตอนแรกของไหว้ทั้งหมดก็เอามาตั้งไว้ที่หน้าร้านแต่คนในร้านก็โดนผีน้องสุดสวยหลอกจุดต้องย้ายที่ไปย้ายที่มาก็มาได้ที่บนเวทีพอเอาของอะไรมาไหว้บนนี้วิญญาณก็เหมือนจะไม่ค่อยมาหลอกมาหลอนแล้วก็ทำให้ร้านขายดีขึ้นด้วยมีลูกค้าเยอะขึ้นและตั้งแต่วันนั้นมาทุกครั้งที่คุณโต้งไปเล่นในร้านเหล้าร้านนี้เขาก็ไม่เคยลืมที่จะเอาเบียร์กับบุหรี่ไปฝากน้องสุดสวยอีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณโต้งได้เล่าให้ฟังเรื่องราวของนักศึกษาที่ต้องไปเอาเอกสารในตึกหอพักของอาจารย์แต่เหมือนกับว่าเขาได้หลงเข้าไปในสถานที่ที่หนึ่งที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาที่นี่ได้ยังไงและสถานที่นี้เองที่ได้พาเขาไปพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าคุณนิสิตเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณโน้ตเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนช่วงที่คุณโน้ตยังเรียนอยู่มหาลัยตอนนั้นคุณโน้ตกับเพื่อนอีก2คนชื่อว่าโอ๊กและตั้มได้รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทำงานวิจัยกลุ่มส่งอาจารย์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาอีก2คนชื่อว่าอาจารย์ทีและอาจารย์คิวช่วยให้คำแนะนำในวันนั้นทั้งคุณโน้ตและอาจารย์ก็ได้นั่งคุยกันตั้งแต่บ่าย3ด้วยความที่รายละเอียดค่อนข้างเยอะเวลาก็ผ่านไปจนเย็นมากแล้วก็ยังคุยกันไม่เสร็จอาจารย์ทีเลยชวนคุณโน้ตให้ไปคุยงานกันต่อที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้ๆกับมหาลัยตอนนั้นก็คุยกันไปด้วยสั่งเครื่องดื่มและอาหารมาทานกันไปด้วยจนเวลาผ่านไป3 ทุ่มกว่าๆระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นอาจารย์ทีก็บอกว่ามีเอกสารชิ้นนึงของอาจารย์ที่น่าจะช่วยให้การทำงานวิจัยครั้งนี้เป็นไปได้ง่ายขึ้นอาจารย์เลยบอกกับคุณโน้ตว่าโน้ตเดี๋ยวไปเอาเอกสารในห้องพักอาจารย์มาให้หน่อยอยู่บนโต๊ะคอมของอาจารย์ซึ่งที่อาจารย์ใช้คุณโน้ตไปเอาเพราะคุณโน้ตเคยไปหยิบของให้อาจารย์ค่อนข้างบ่อยแต่ด้วยความที่ตอนนั้นคุณโน้ตเองก็ยังไม่อยากจะลุกไปเพราะมีเรื่องต้องถามอาจารย์อีกเยอะเขาเลยหันไปหาเพื่อนที่ชื่อโอ๊กแล้วก็พูดว่าไอ้โอ๊กมึงไปเอาเอกสารมาแทนกูหน่อยสิแต่โอ๊กเองก็เหมือนจะไม่อยากจะไปคุณโน้ตเลยบอกว่ามึงไปเอาให้หน่อยนะตอนนี้มึงยังว่างอยู่กูต้องรีบคุยงานกับอาจารย์ต่อโอ๊กเลยปฏิเสธไม่ได้สุดท้ายเขาก็ต้องไปหยิบมาให้แต่ด้วยความที่โอ๊กไม่เคยไปหออาจารย์เลยสักครั้งคุณโน้ตเลยต้องบอกทางเขาไปว่าให้ตรงจากหน้ามหาลัยเข้าไปด้านหลังเรื่อยๆก็จะเจอกับ3 แยกแล้วให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ200เมตรก็จะเจอกับหอพักของอาจารย์ที่มีอยู่3ตึกให้จอดตึกแรกเลยที่มีทั้งหมด12ชั้นห้องของอาจารย์ทีจะอยู่ชั้น2ห้อง205ประตูไม่ได้ล็อกเข้าไปได้เลยพออธิบายเสร็จโอก็รีบขับมอเตอร์ไซค์ออกไประหว่างนั้นคุณโน้ตก็นั่งคุยกับอาจารย์ต่อจนเวลาผ่านไปเกือบ5 ทุ่มโอ๊กก็ยังไม่กลับมาอาจารย์ทีเห็นว่ามันเริ่มดึกมากแล้วเลยบอกคุณโน้ตว่าให้โทรตามทีหน่อยมหาลัยก็อยู่ตรงนี้เองทำไมเข้าไปนานจังคุณโน้ตเลยหยิบมือถือขึ้นมาโทรไปตามเพื่อนแต่พอโทรไปติดเพื่อนเขากลับไม่รับสายเขาเลยคิดว่าเพื่อนน่าจะแวะไปทำธุระเลยบอกอาจารย์ไปว่ามันไม่รับสายครับอาจารย์น่าจะแวะไปที่อื่นเดี๋ยวก็คงมาครับแล้วทุกคนก็นั่งคุยกันต่อแต่ไม่ถึง5 นาทีโอ๊กก็โทรกลับมาพอคุณโน้ตรับสายยังไม่ทันที่เขาจะพูดอะไรโอ๊กก็พูดน้ำเสียงแตกตื่นเลยว่าไอ้โน้ตกูโดนผีหลอกเสียงที่เขาได้ยินเหมือนว่าโอ๊กขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยพูดไปด้วยเพราะมีเสียงลมค่อนข้างดังคุณโน้ตก็งงกับสิ่งที่โอ๊กพูดเขาเลยถามไปว่าผีหลอกมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยกูงงอธิบายให้ฟังหน่อยสิ
แล้วโอก็ตอบกลับมาว่าเดี๋ยวก่อนกูใกล้ถึงแล้วจากนั้นโอก็ตัดสายไปคุณโน้ตเห็นท่าไม่ดีเขาเลยเดินไปที่หน้าร้านเพื่อรอโอ๊กแต่พอโอ๊กขับรถมอเตอร์ไซค์มาถึงเขาก็รีบเดินไปที่โต๊ะโดยที่ไม่พูดอะไรสักคำโอ๊กมีอาการกลัวอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่เขาจะพูดว่าขอเล่าพี่เพียวแก้วหนึ่งเดี๋ยวกูจะเล่าเรื่องที่กูเจอมาเมื่อกี้ให้ฟังพอดื่มเหล้าเสร็จโอ๊กก็ค่อยๆตั้งสติแล้วก็เริ่มเล่าว่าตอนที่เขาได้ขับรถเข้าไปในมหาวิทยาลัยเขาก็ขับไปตามเส้นทางที่คุณโน้ตบอกตามปกติจนไปถึงทางสามแยกแล้วเขาก็ดันลืมไปว่าต้องเลี้ยวไปทางไหนโอ๊กจอดรถคิดอยู่สักพักก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นทางขวาแน่ๆเขาเลยตัดสินใจเลี้ยวขวาแล้วพอขับต่อไปได้สักพักก็เจอกับหอพักของอาจารย์จริงๆที่มีทั้งหมด12ชั้นไฟในตึกด้านล่างยังคงเปิดอยู่แล้วเขาก็จำได้ว่าที่คุณโน้ตบอกคือต้องมี3ตึกติดต่อกันแต่นี่กลับมีแค่ตึกเดียวซึ่งเขาก็ยังคงคิดในแง่ดีว่าเขาคงจะฟังผิดไปเองเขาเลยจอดรถที่ริมฟุตบาททางเข้าตึกลักษณะตึกด้านล่างจะเป็นลานโล่งๆมีเคาน์เตอร์ตั้งอยู่ตรงกลางด้านขวาก็จะเป็นลิฟต์ส่วนด้านหลังเคาน์เตอร์ก็จะเป็นบันไดสำหรับขึ้นไปชั้น2ซึ่งตรงกลางบันไดก็จะมีชั้นพักกว้างๆอยู่ด้วยตอนนั้นไฟก็ค่อนข้างสว่างแล้วห้องอาจารย์ทีก็อยู่แค่ชั้น2โอ๊กเลยตัดสินใจเดินขึ้นบันไดไปแต่พอเดินไปถึงชั้นพักกำลังจะขึ้นไปที่ชั้น2อยู่ๆก็มีเสียงเรียกมาจากด้านบนเธอมาทำอะไรที่นี่พอโอ๊กหันไปมองก็เห็นเป็นผู้หญิงคนนึงอายุประมาณ50กว่าปีสวมเสื้อยืดสีขาวกระโปรงสีกากีถือกระเป๋าลายดอกไม้ลักษณะเธอน่าจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแต่โอ๊กก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์ที่สอนคณะอื่นแล้วพอโอ๊กเล่ามาถึงตรงนี้อยู่ๆอาจารย์ทีก็ยื่นมาจับที่แขนของโอ๊กแล้วแกก็มีสีหน้าเหมือนจะร้องไห้คุณโน้ตเห็นแบบนั้นเลยถามอาจารย์ไปว่าอาจารย์เป็นอะไรหรือเปล่าครับแต่อาจารย์ทีก็บอกว่าไม่มีอะไรเล่าต่อโอ๊กบอกว่าผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเดินลงมาจนมาอยู่ด้านหน้าของเขาแล้วเธอก็ถามเขาว่าเธอมาทำอะไรที่นี่โอ๊กเลยบอกไปว่าพอดีผมมาเอาเอกสารให้อาจารย์ทีครับแกเป็นอาจารย์ที่คณะของผมผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะยืนคิดอยู่สักพักแล้วก็พูดว่าทีพร้อมกับพูดชื่อจริงของอาจารย์ขึ้นมาแล้วก็ถามโอ๊กว่าใช่คนนี้ไหมโอ๊กก็ตอบไปว่าใช่ครับพอดีผมกำลังคุยงานวิจัยกับแกเลยให้เข้ามาเอาเอกสารครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มพร้อมกับพูดว่าเดี๋ยวนี้ทีเป็นอาจารย์แล้วเหรอเนี่ยเด็กคนนั้นโตขึ้นมากเลยสีหน้าเธอดูดีใจมากๆโอ๊กก็งงว่าเธอจะดีใจอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขารู้สึกว่ามันผิดปกติก็คือทุกครั้งที่เธอพูดเสียงของเธอจะก้องดังมากๆแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรน่าจะเป็นเพราะบริเวณนั้นมีลักษณะคล้ายกับโถงเสียงน่าจะก้องเป็นปกติในตอนนั้นเองอยู่ๆก็มีเสียงเรียกดังมาจากด้านหลังของเขาคุณนิสิตโน้ตรีบหันกลับไปดูก็เห็นว่าเป็นลุงรปภ.คนหนึ่งปั่นจักรยานมาเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วก็ตะโกนถามเขาว่าคุณนิสิตคุณมาทำอะไรตรงนี้ตอนนั้นโอ๊กก็ยังงงกับคำเรียกของลุงเพราะไม่เคยเจอรปภ.คนไหนเรียกนักศึกษาแบบนี้มาก่อนแล้วหน้าตาลุงก็ดูไม่ค่อยจะคุ้นหน้าคุ้นตาชุดก็เป็นชุดยามเก่าๆสีเหลืองๆน่าจะเป็นยามที่เฝ้าอยู่ด้านหลังวิทยาลัยโอ๊กเลยตะโกนตอบลุงไปว่าผมมาเอาของให้อาจารย์ทีครับพอดีผมเจออาจารย์ผู้หญิงตรงนี้เลยยืนคุยกับแกอยู่ครับพอพูดจบโอ๊กก็หันกลับไปหาอาจารย์ผู้หญิงคนนั้นแต่สิ่งที่เขาเจอกลับทำให้เขาช็อกจนทำอะไรไม่ถูกเพราะด้านหลังของเขาไม่มีอาจารย์ผู้หญิงคนนั้นแล้วและพอมองไปรอบๆตรงนั้นก็มืดไปหมดไม่มีไฟสักดวงตึกจากที่เป็นตึกใหม่ๆก็กลายเป็นตึกเก่ามีหยากย่ายรอยแตกร้าว
และรอยผุพังของปูนอยู่ทั่วตึกและลิฟต์ที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ก็ไม่มีโอ๊คถึงกับก้าวขาไม่ออกเขารู้แล้วว่าตอนนี้เขาเจอดีเขาให้แล้วซึ่งตอนนั้นมันมืดมากไม่มีไฟสักดวงมันต่างจากตอนแรกที่เขาเข้ามาอย่างสิ้นเชิงโอ๊คค่อยๆตั้งสติแล้วก็หยิบมือถือมาเปิดไฟฉายแล้วเขาก็ค่อยๆเดินลงบันไดมาช้าๆแล้วก็รีบตรงไปหาลุงยามตอนนั้นโอ๊คบอกว่าเขาสับสนไปหมดไม่รู้ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นรปภ.ก็ถามโอ๊คว่าคุณนิสิตคุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงแต่ด้วยความที่โอ๊คยังอยู่ในอาการช็อกเขาก็ตอบน้ำเสียงสั่นๆไปว่าผมเข้ามาเอาของครับมาเอาของให้อาจารย์ทีแล้วเมื่อกี้ผมก็เจออาจารย์ผู้หญิงเขาเล่าผิดๆถูกๆรปภ.เลยบอกว่าคุณนิสิตคุณใจเย็นๆก่อนนะผมจะถามคุณใหม่คุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงโอ๊คก็ตอบไปว่าผมขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาครับแต่ลุงรปภ.ก็ถามต่อว่าไม่ใช่ผมหมายถึงคุณขับรถเข้ามาในนี้ได้ยังไงเพราะประตูรั้วมันปิดมันเปิดไม่ได้โอ๊คยิ่งงงไปใหญ่หันไปถามรปภ.ว่ารั้วอะไรล่ะครับผมเข้ามาไม่เห็นมีรั้วรปภ.เลยชี้ไปที่ด้านหน้าก็เห็นว่าระยะทางประมาณ10เมตรมีรั้วขั้นถนนอยู่ซึ่งจุดนั้นจะมีไฟถนนอยู่1ดวงและสิ่งที่โอ๊คเห็นคือที่รั้วถูกปิดตายโดยมีไม้ท่อนยาวท่อนหนึ่งขั้นประตูไว้แล้วด้านข้างทั้งสองฝั่งก็เป็นป่ารกทึบลุงรปภ.เลยบอกว่าคุณเข้ามาได้ยังไงขนาดจักรยานของผมกว่าจะเอาเข้ามาได้ผมยังต้องยกจักรยานอ้อมป่าเลยโอ๊คพูดอะไรไม่ออกเขายังไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปใกล้ๆกับรั้วจากนั้นก็เปิดไฟมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ก็เห็นว่าไม้ถูกตอกตะปูปิดรั้วไว้จริงๆแล้วเขาเข้ามาได้ยังไงเมื่อกี้เขาเจอกับอะไรคำถามอยู่เต็มหัวเขาไปหมดรปภ.เหมือนจะเห็นว่าอาการของโอ๊คไม่ค่อยจะดีเขาเลยเดินมาแตะที่ไหล่โอ๊คพร้อมกับพูดว่าคุณนิสิตคุณค่อยๆตั้งสตินะโอ๊คเลยถามลุงรปภ.ไปว่าแล้วผมจะออกไปได้ยังไงครับลุงลุงรปภ.บอกว่ามีทางเดียวคุณนิสิตผมว่าคุณต้องถีบประตูเลยเดี๋ยวถ้าถีบหลุดแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาตอกปิดใหม่เองโอ๊คค่อยๆรวบรวมสติแล้วก็พยายามถีบประตูรั้วระหว่างที่ถีบอยู่สักพักอยู่ๆก็มีแสงรถมอเตอร์ไซค์มาจากด้านนอกกำลังขับเข้ามาใกล้เขาพอมอเตอร์ไซค์เข้ามาใกล้เรื่อยๆมอเตอร์ไซค์ก็เริ่มบีบแตรก่อนที่จะมาหยุดที่หน้ารั้วเขาเห็นเป็นรปภ.อีกคนรปภ.คนนี้ทำสีหน้าตกใจแล้วก็ถามคุณโอ๊คไปว่าน้องน้องมาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วน้องเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ยังไงโอ๊คก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ตอนนี้พี่ช่วยถีบประตูพาผมออกไปก่อนพี่รปภ.เลยบอกว่าเดี๋ยวน้องเดี๋ยวประตูมันพังเดี๋ยวพี่ขับรถไปเอาอุปกรณ์มาดีกว่าแต่โอ๊คก็บอกว่าถีบเลยพี่ลุงรปภ.ที่อยู่ข้างในบอกว่าเดี๋ยวแกต่อกลับให้คืนพอเขาพูดจบยามก็ทำสีหน้างงๆแล้วเขาพูดขึ้นว่าลุงรปภ.ลุงรปภ.ไหนน้องโอ๊คก็บอกว่าก็ลุงรปภ.ไงครับแล้วเขาก็หันหลังกลับไปหาลุงแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้เขาช็อกยิ่งกว่าเดิมโอ๊คเกือบจะสติแตกเพราะตรงนั้นไม่มีลุงไม่มีแม้กระทั่งจักรยานของลุงด้านหลังเขามีเพียงความมืดกับตึกร้างเขาหันไปหารปภ.ข้างนอกพี่ลุงหายไปไหนเมื่อกี้ลุงรปภ.ยังปั่นจักรยานมาอยู่ข้างๆผมเลยแล้วก็เรียกผมคุณนิสิตคุณนิสิตพอเขาพูดคำนี้จบพี่รปภ.ถึงกับพูดขึ้นว่าเดี๋ยวนะคุณบอกว่าลุงรปภ.เรียกคุณว่าคุณนิสิตเหรอสีหน้ารปภ.ดูเหมือนจะช็อกเหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวผมโทรตามรปภ.คนอื่นให้รีบเอาอุปกรณ์มาก่อนแล้วสักพักก็มีรปภ.กับมอเตอร์ไซค์อีก2คันพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับรื้อไม้กั้นรั้วออก
ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่คุณโน้ตโทรหาโอ๊กพอดีแต่โอ๊กไม่ได้รับสายเพราะเขามัวแต่ตั้งใจจะออกจากตรงนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วพอเขาออกมาจากรั้วนั้นได้รปภ.ก็บอกว่าลุงที่น้องเจอเรียกน้องว่าคุณนิสิตใช่ไหมตอนนั้นสติของโอ๊กเองก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเขาตอบไปว่าใช่ครับแล้วรปภ.ก็บอกว่าลุงที่น้องเจอน่าจะเป็นลุงรปภ.รุ่นแรกเป็นรปภ.ที่มาอยู่ตั้งแต่มหาลัยเปิดเมื่อ50ปีก่อนซึ่งลุงแกเสียไปนานแล้วแล้วแกก็จะติดนิสัยเรียกนักศึกษาคนอื่นๆว่าคุณนิสิตแล้วหลังจากที่แกเสียก็มักจะมีคนเจอวิญญาณแกอยู่เรื่อยๆบางคนก็ได้ยินเสียงเรียกว่าคุณนิสิตบ้างซึ่งส่วนใหญ่คนที่เจอจะเป็นนักศึกษาที่หนีเที่ยวแล้วก็กลับมาหอพักในตอนกลางคืนพอรู้เรื่องทั้งหมดโอ๊กเลยรีบขับกลับมาที่ร้านอาหารแล้วก็โทรหาคุณโน้ตซึ่งในคืนนั้นโอ๊กก็ได้ดื่มไปค่อนข้างหนักแล้วนอนหลับอยู่ที่ร้านเลยไม่กล้ากลับเข้าไปในหอเพราะกลัวว่าจะเจอลุงมาหลอกเอาแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็มาเจอกันที่มหาลัยอีกครั้งคุณโน้ตจำอาการของอาจารย์ทีได้ตอนที่โอ๊กเล่าเขาเลยถามอาจารย์ไปตรงๆเลยว่าอาจารย์ผมถามตรงๆเลยนะครับวิญญาณผู้หญิงที่โอ๊กเจออาจารย์รู้จักไหมครับเมื่อคืนผมเห็นว่าอาจารย์มีอาการแปลกๆอาจารย์ทีเลยบอกว่าวิญญาณที่โอ๊กเจอน่าจะเป็นวิญญาณอาจารย์แม่แกเป็นอาจารย์เก่าแก่ที่นี่ซึ่งแกเป็นคนสอนอาจารย์ทีมาก่อนแต่แกก็เสียไปนานมากแล้วคงจะจำชื่ออาจารย์ทีได้ส่วนอาจารย์คิวก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้บางอย่างแกบอกว่าตึกที่โอ๊กไปน่าจะเป็นตึกเก่าแกรีบโทรหาเพื่อนแกที่เป็นอาจารย์อีกคนก็ได้ความมาว่าอาคารนั้นเป็นอาคารร้างที่อยู่หลังมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่พักเก่าของผู้อาจารย์แต่ตึกนั้นเกิดเหตุการณ์ฆ่าตัวตายค่อนข้างเยอะซึ่งตายกันแบบต่อเนื่องแบบไม่มีสาเหตุทางมหาลัยได้นำพระมาสวดทำพิธีไปแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นแล้ววิญญาณก็เริ่มมาหลอกมาหลอนคนในอาคารเยอะขึ้นเรื่อยๆจนคนในอาคารอยู่กันไม่ได้ต้องปิดตายแล้วก็ไม่ได้ใช้งานที่อาคารนั้นอีกแต่ก็มีนักศึกษาที่ชอบลองของเข้ามาท้าทายข้างในนี้แล้วก็เจอกันเยอะมากๆพอเอาไปเล่าให้คนอื่นๆฟังก็เริ่มมีคนอยากมาท้าทายวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายต้องปิดรั้วแล้วก็เอาไม้มาตีกันเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครเข้ามาข้างในนี้อีกแต่ล่าสุดก็มีโอ๊กหลุดเข้าไปข้างในโชคยังดีที่โอ๊กยังออกมาได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณโน้ตได้เล่าให้ฟังเหตุการณ์หลอนๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่ได้ไปฝึกกรรมฐานในวัดแห่งหนึ่งซึ่งเขาต้องเข้าไปทำสมาธิกับศพจริงๆและก็ต้องไปทำคนเดียวกลางดึกก่อนที่เขาจะพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนเขาไม่สามารถลืมมันลงได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าอสุภะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณตู่เหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนช่วงนั้นคุณตู่มักจะชอบไปฝึกกรรมฐานตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ยังไม่มีที่ไหนที่เขารู้สึกว่าฝึกแล้วได้จริงๆจนมีเพื่อนของเขาคนนึงแนะนำสถานที่ฝึกกรรมฐานที่นึงมาให้บอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการฝึกกรรมฐานแบบอสุภะซึ่งเป็นการที่เราจะต้องไปนั่งทำสมาธิกับศพจริงๆพอคุณตู่ได้ยินแบบนั้นเขาก็อยากลองดูสักครั้งแล้วพอไปถึงที่วัดก็มีคนที่ไปฝึกด้วยเกือบ10กว่าคนซึ่งวิธีการฝึกก็เหมือนกับที่เขาเคยฝึกมาทั่วไปในตอนเช้าเวลาประมาณ8โมงก็จะเริ่มฝึกเดินจงกรมก่อน1ชั่วโมงแล้วก็มานั่งกรรมฐานซึ่งการนั่งกรรมฐานที่นี่จะมีพิธีที่ทางวัดจะจัดเตรียมเอามาไว้ให้ก็จะเป็นการเดินจงกรมสลับกับพิธีกรรมฐานวนไปวนมา
จนเวลาผ่านไปถึงช่วงเที่ยงทุกคนก็พักทานข้าวกันแล้วก็กลับมาทำเหมือนเดิมจนเวลาผ่านไป4โมงกว่าๆทุกคนก็ถูกเรียกไปที่ศาลาแล้วก็นั่งกรรมฐานรวมกันอีกครั้งซึ่งครั้งนี้จะมีบทสวดให้ท่องระหว่างที่นั่งด้วยคุณตู่ก็ได้ตั้งใจนั่งจนเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงระหว่างที่เขาท่องบทสวดไปด้วยอยู่ๆเขาก็มีอาการมึนหัวแปลกๆคล้ายกับคนเมาเหล้าเหมือนโลกหมุนรอบตัวเขาและในจังหวะนั้นเองเขาก็รู้สึกเหมือนมีมือใครบางคนมาผลักที่หน้าอกของเขาจนเขาล้มลงเขานอนนิ่งไปสักพักพอเริ่มตั้งสติได้เขาก็ลุกขึ้นแล้วก็หันไปมองรอบๆก็เห็นว่าคนอื่นๆยังคงนั่งสวดบทสวดมนต์อยู่แต่ก็มีบางคนที่เหมือนจะมีอาการคล้ายกับเขาคือหงายหลังไปที่พื้นซึ่งหลังจากพิธีจบก็มีพระรูปหนึ่งเข้ามาหาคุณตู่แล้วก็พูดกับเขาว่าโยมผ่านแล้วโยมได้รับเลือกให้ไปนั่งปลงอสุภะซึ่งคุณตู่ก็เพิ่งจะรู้มาว่าการนั่งปลงอสุภะที่นี่เขาไม่ได้ให้ทุกคนเข้ามานั่งต้องผ่านการนั่งกรรมฐานแล้วมีอาการหงายหลังไปก่อนจึงจะถือว่าผ่านและในวันนั้นก็มีคนผ่านแค่4คนส่วนคนอื่นๆก็ถูกไล่กลับบ้านกันไปหมดแต่ก่อนที่ทั้ง4คนนี้จะได้ไปนั่งปลงอสุภะเขาได้ให้ทุกคนมานั่งรวมตัวกันแล้วก็ให้คนแก่ๆคนนึงที่เหมือนจะเป็นอาจารย์มานั่งดูอีกครั้งว่า4คนนี้ผ่านแล้วจริงๆหรือยังซึ่งแกก็บอกว่านั่งได้ทั้ง4คนจากนั้นก็มีหลวงพี่ท่านนึงเดินเข้ามาเพื่อที่จะบอกพวกเขาว่าต้องทำยังไงบ้างโดยตอนนั้นหลวงพี่บอกว่าจุดที่จะนั่งปลงอสุภะมีทั้งหมด3จุดคือโกดัง3โกดัง6และโกดัง9โดย3คนแรกจะได้เข้ามานั่งก่อนส่วนคุณตู่จะต้องมาใหม่ในวันพรุ่งนี้เพราะไม่มีโกดังว่างและระหว่างที่หลวงพี่กำลังแจ้งเลขโกดังที่จะไปนั่งให้ทุกคนอยู่นั้นอยู่ๆคนที่ได้โกดัง9ก็บอกว่าเขาอยากเปลี่ยนโกดังแต่จากที่คุณตู่ดูแล้วเหมือนไม่มีใครอยากเปลี่ยนกับเขาราวกับว่าไม่มีใครอยากเข้าไปนั่งในโกดังนั้นจนสุดท้ายผู้ชายคนนั้นก็ได้ตัดสินใจสละสิทธิ์ทำให้คุณตู่ได้เข้าไปนั่งแทนในวันนั้นซึ่งเขาเองก็ยังงงๆว่าทำไมถึงไม่มีใครอยากไปนั่งแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเขาตั้งใจมาฝึกอยู่แล้วพอหลวงพี่แจ้งทุกอย่างจนเสร็จก็บอกให้ทุกคนแยกย้ายไปทานข้าวแล้วก็ให้ทุกคนสวดมนต์ตอนเย็นกันอีกรอบเพื่อรอให้ถึงเวลา2ทุ่มหลังจากเวลาผ่านไปจนถึง2ทุ่มก็มีเจ้าหน้าที่ประมาณ7คนและพระอีก2รูปเดินมาพร้อมกับไฟฉายแล้วก็บอกให้คุณตู่และคนอื่นเดินตามเข้าไปคุณตู่เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกเพราะที่พวกเขาพาคุณตู่เดินเข้าไปคือในป่าจากตอนแรกเขาคิดว่าการนั่งอสุภะคงจะให้นั่งแค่ในศาลาหนึ่งในวัดที่มีโรงตั้งอยู่แต่นี่เหมือนเขาถูกพาเดินออกมาห่างจากตัววัดลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆซึ่งในป่าก็ค่อนข้างรกมากถึงกับต้องแหวกทางเข้าไปด้วยเดินไปด้วยเหมือนไม่ใช่เส้นทางเดินของคนปกติพวกเขาพาคุณตู่เดินไปจนเกือบ1กิโลก็เห็นว่าด้านหน้ามีโกดังสังกะสีขนาดไม่ใหญ่มากตั้งอยู่และก็มีโกดังอยู่หลายหลังมากๆโกดังของคุณตู่เป็นโกดังที่อยู่หลังสุดท้ายซึ่งเป็นโกดังที่เก่ามากๆมีสังกะสีทั้งด้านข้างและด้านบนปกคลุมเอาไว้แล้วพอเจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไปข้างในก็มีกลิ่นศพตีเข้ามาใส่จมูกเขาทันทีเป็นกลิ่นที่เหม็นมากๆเหมือนศพจะเน่ามาแล้วหลายวันเจ้าหน้าที่ส่องไฟฉายเข้าไปก็เห็นว่าข้างในเป็นห้องสังกะสีมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแนวยาวด้านในมีโรงสี่โรงตั้งอยู่คือโรงด้านในสุด2โรงแล้วก็มีโรงอีกซ้ายขวาอย่างละ1โรงลักษณะถูกตั้งเป็นตัว U ส่วนด้านบนโรงก็มีพวงหรีดเก่าๆถูกเจาะแขวนกับสังกะสีเอาไว้เต็มไปหมดตอนนั้นคุณตู่เริ่มกลัวเพราะเขายังไม่เคยเจออะไรแบบนี้อีกใจก็อยากจะกลับแต่ไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วสุดท้ายเขาก็ต้องยอมอยู่ต่อระหว่างนั้นหลวงพี่ก็เดินเข้าไปที่โรงด้านในสุดแล้วก็บอกให้คุณตู่เดินตามไปพอคุณตู่เดินไปยืนอยู่หน้าโรงหลวงพี่ก็เปิดฝาโรงออกโดยโรงจะมีลักษณะเป็นโรงไม้ประกบกันทุกด้าน
ถ้าฝาโลงเปิดออกแผ่นโลงทั้งสี่ด้านก็จะเปิดออกมาที่พื้นทั้งหมดทำให้มองเห็นเป็นศพหนึ่งถูกผ้าขาวคลุมอยู่ข้างในแล้วผ้านั้นก็เต็มไปด้วยน้ำหนองของศพจากผ้าขาวๆก็มีคราบเหลืองคราบดำเต็มตัวไปหมดยิ่งเปิดโลงออกกลิ่นเหม็นก็จะยิ่งฟุ้งกระจายไปทั่วห้องหลวงพ่อบอกให้คุณตู่ขึ้นไปนั่งลงบนฝาโลงแล้วก็เอาหัวเข่าชิดกับศพเอาไว้ตอนนั้นคุณตู่ตัวสั่นไปหมดไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรแบบนี้พอหัวเข่าของเขาอยู่ชิดกับศพหลวงพี่ก็เปิดผ้าคลุมศพออกเห็นด้านในเป็นศพที่เน่ามากแล้วมือศพยังคงพนมอยู่และมีสายสินพันรอบๆมีน้ำหนองเปียกๆตามเสื้อตามกางเกงเต็มไปหมดกางเกงที่ศพใส่ก็จะเป็นกางเกงสีขาวคล้ายกับกางเกงของคนที่มาปฏิบัติธรรมแต่น้ำหนองก็เลอะไปหมดแล้วจนแทบจะมองไม่ออกบางจุดของศพก็กลายเป็นกระดูกไปแล้วเหมือนศพจะเน่าจนเนื้อเปื่อยแล้วหลุดออกไปเองคุณตู่เกือบจะอ้วกออกมาตรงนั้นเขาพยายามตั้งสติเอาไว้และหลวงพี่ก็แกะสายสินที่ผูกกับมือของศพออกมาพร้อมกับให้คุณตู่ยื่นมือที่เขาถนัดที่สุดขึ้นจากนั้นหลวงพี่ก็เอามือของศพมาประกบกับมือของคุณตู่เอาไว้แล้วก็เอาสายสินมาพันอีกประมาณ4รอบทำให้มือทั้งสองคนติดกันหลวงพี่บอกคุณตู่ว่าดูร่างอาจารย์ใหญ่ให้ชัดๆแล้วจำเอาไว้จ้องมองให้ชัดๆคุณตู่ก็ดูศพตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าพอเสร็จหลวงพี่ก็บอกให้เขาท่องคำว่ายุบหนอพองหนอให้ท่องแบบนี้ในใจตลอดพิธีห้ามหยุดท่องเด็ดขาดแล้วแกก็เน้นย้ำมาอีกว่าห้ามหยุดท่องเด็ดขาดนะก่อนจะหันมาถามคุณตู่ว่าพร้อมหรือยังคุณตู่ได้แต่พยักหน้าจากนั้นทางหลวงพี่และเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เดินออกมาจากโกดังแล้วก็ปิดประตูไว้เหมือนเดิมทำให้ในห้องตอนนี้มืดสนิทไม่มีแสงเข้ามาสักจุดมีเพียงมือของคุณตู่กับมือของศพที่สัมผัสกันคุณตู่รีบทำสมาธิหลับตาแล้วก็ท่องตามที่หลวงพี่บอกยุบหนอพองหนอเขายังท่องแบบนั้นไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปยังไม่ถึง10นาทีเขาก็รู้สึกว่ามือที่ผูกกับสายสินกำลังกระตุกมือของเขาอยู่เหมือนมือคู่นั้นจะค่อยๆดึงมือของเขาเข้าไปใกล้ตัวช้าๆคุณตู่กลัวมากแต่สักพักมือนั้นก็หยุดกระตุกเขายังคงตั้งสติแล้วก็ท่องต่อไปและในความเงียบนั้นเองก็มีเสียงเหมือนมีฝาโลงเปิดออกช้าๆเป็นเสียงไม้ที่ค่อยๆแง้มออกซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะเขาอยู่ข้างในนี้คนเดียวจากที่เขาท่องยุบหนอพองหนอในใจตอนนี้เขาพูดออกมาเสียงดังเพื่อกลบเสียงฝาโลงที่เขาได้ยินแต่แล้วเหมือนว่าโลงแรกจะถูกเปิดจนสุดจากนั้นก็มีฝาโลงที่สองดังขึ้นมาอีกเป็นเสียงฝาโลงค่อยๆเลื่อนออกช้าๆพร้อมกับมีเสียงคนเดินไปมาอยู่รอบตัวของเขาคุณตู่ได้ยินเหมือนว่ามีใครกระซิบกันไปมาอยู่ในห้องแต่เขาฟังไม่รู้เรื่องตอนนั้นเขากลัวมากพยายามท่องให้ดังขึ้นอีกแล้วในตอนนั้นเองก็มีเหมือนใครบางคนหายใจรถต้นคอของเขาถึงกับสะดุ้งขนลุกไปทั้งตัวเป็นแบบนี้อยู่เกือบตลอดเวลาที่เขานั่งอยู่บางครั้งก็เหมือนมีคนเอามืออีกมือมาชนกับมือของเขาบ้างจนเขาต้องรีบยกมือออกเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเขาไปหมดจนเขารู้สึกเหมือนว่าเขาต้องหาอะไรทำเพื่อให้ตัวเองโฟกัสไปที่จุดอื่นคุณตู่เริ่มเอามือข้างที่ผูกกับศพเอาไว้คลำไปที่นิ้วของศพจนเขารู้สึกถึงกระดูกของศพที่กำลังเปื่อยติดกันเขาเริ่มพิจารณาศพที่อยู่ตรงหน้าเริ่มสงสัยว่าจุดไหนของศพที่มันเน่าไปแล้วบ้างเริ่มหยิบเนื้อที่เปื่อยเน่าของศพมาคลำดูความรู้สึกจนเขาไม่ได้สนใจเสียงที่อยู่รอบๆตัวแล้วเขาเริ่มลืมความกลัวไปแล้วตอนนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีไฟฟ้าสถิตเล็กๆช็อตจากแขนของศพสะท้อนมาที่ไหล่ของเขาจนเขารู้สึกร้อนแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากซึ่งอาการแบบนี้เกิดขึ้นไปมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเสียงแปลกๆที่ดังอยู่รอบๆก็เหมือนจะเริ่มเบาลงแล้วก็ค่อยๆเงียบไปด้วยความที่คุณตู่ยังสงสัยอยู่เขาค่อยๆเอามือเพื่อจะเอื้อมไปจับที่ข้อแขนของศพ
แต่ด้วยความที่มือของเขาถูกพันด้วยสายสินเอาไว้แน่นเลยเอื้อมไปไม่ได้คุณตู่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มใจเย็นลงไม่มีความกลัวในใจของเขาแล้วแต่ตอนนั้นเองระหว่างที่เขาคิดว่าทุกอย่างเหมือนจะเป็นปกติอยู่ๆก็มีเสียงเหมือนคนวิ่งบนหลังคาเป็นเสียงรอยเท้าคนวิ่งไปวิ่งมาบางทีก็ล้มกลิ้งไปกลิ้งมาบนสังกะสีบ้างซึ่งเสียงมันดังมากๆอาการกลัวของคุณตู่กลับขึ้นมาอีกครั้งจนขนเขาลุกไปถึงหัวเขาหลับตาท่องเหมือนเดิมยุบหนอพองหนอพยายามตั้งสติให้อยู่และจากเสียงที่อยู่บนหลังคาเหมือนว่าจะเข้าใกล้เขามาขึ้นเรื่อยๆเสียงเหมือนมีเท้าคนกระโดดวิ่งวนลงรอบๆตัวของเขาไปมาพร้อมกับมีเสียงเหมือนคนเอามือรูดไปที่พวงหรีดด้านบนหัวของเขาซึ่งตอนนั้นเหมือนว่าข้างในมันชุลมุนมากๆราวกับว่ามีคนอยู่ในห้องนี้เต็มไปหมดคุณตู่ตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะไม่ไหวแล้วเพราะเสียงวิ่งมันค่อนข้างดังมากๆเขากลัวจนสุดขีดในใจก็อยากจะลุกหนีไปจากตรงนี้แต่ก็กลัวไม่รู้ว่าจะออกไปแล้วจะเจออะไรบ้างแล้ววิญญาณก็เข้ามาแตะตัวคุณตู่บางทีก็ดึงเสื้อบางทีก็ดึงแขนเขาไม่ไหวจนถึงกับร้องไห้ออกมาเพราะมันหนักเกินกว่าที่เขาจะรับไหวแล้วทันใดนั้นเองอยู่ๆฝนก็ตกลงมาเสียงดังเสียงฝนได้กระทบลงกับเสียงสังกะสีจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงอื่นแล้วคุณตู่ก็คิดในใจว่าถ้าฝนมันตกหนักขนาดนี้เขาจะทำยังไงกันดีเพราะกำหนดคือจะต้องมีเจ้าหน้าที่มารับตอน4 ทุ่มแต่จากตอนนี้เหมือนว่าฝนตกหนักไม่หยุดในตอนที่เขากำลังคิดอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูออกมาแล้วเสียงฝนก็เงียบไปคุณตู่รู้แล้วว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่แน่ๆเขารีบหันกลับไปดูก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนและพระอีก2 รูปมายืนรอรับคุณตู่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้เดินมาแกะสายสินของเขาออกแล้วก็พาเขาออกไปข้างนอกแต่คุณตู่ก็ตกใจยิ่งกว่าเดิมเพราะรอบๆนั้นไม่มีฝนสักหยดไม่มีแม้กระทั่งความชื้นหรือละอองน้ำเลยซึ่งเขาได้มาเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาได้ยินเสียงฝนตกหนักมากๆและเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกว่าใครที่ได้มานั่งในโกดัง9ก็มักจะได้ยินเสียงฝนเหมือนกันทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรส่วนอาการที่เขารู้สึกเหมือนว่าไฟฟ้าช็อตพระได้บอกว่ามันเป็นการถ่ายคุณธรรมระหว่างความดีกับสิ่งไม่ดีในตัวเขากับศพเหมือนเป็นการถ่ายสิ่งไม่ดีออกไปแล้วก็รับสิ่งดีๆที่บริสุทธิ์จากร่างไร้วิญญาณกลับมาและหลังจากที่คุณตู่ได้กลับบ้านเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาเริ่มมีสติในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นและที่สำคัญกลิ่นศพที่ติดตัวเขากลับบ้านไปจนถึง3 วันกว่ากลิ่นจะหายไปและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณตู่ได้เล่าให้ฟังเรื่องราวคุณใส่มนต์ดำที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำใส่โดยที่เธอไม่รู้ตัวและตัวเธอเองก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจนคนในบ้านต้องหาทางช่วยเหลือกับเรื่องที่มีชื่อว่าชั่วโมงต้องมนต์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเชอรี่เหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ17ปีก่อนช่วงนั้นคุณเชอรี่เรียนอยู่ปวสปี2ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมด้วยความที่คุณเชอรี่หน้าตาค่อนข้างดีเพื่อนเธอเลยได้แนะนำงานเสริมให้ทำระหว่างเรียนซึ่งเธอเองก็ดูชอบเพราะจะได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยโดยไม่ต้องไปเดือดร้อนเงินพ่อแม่งานที่คุณเชอรี่ทำเป็นอาชีพเกี่ยวกับ VJ ในห้างที่กรุงเทพซึ่งเธอจะใช้วิธีนั่งรถทัวร์ไปทำงานทุกครั้งหลังจากเลิกเรียนจนพอถึงเวลาเปิดเทอมใหญ่เธอก็ได้เข้ามาทำงานบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมทำให้เธอมีประสบการณ์มากขึ้นและในตอนนั้นเองก็มีร้านอาหารอีกร้านหนึ่งได้เสนอให้เธอเข้าไปทำงานโดยไม่กระทบกับงานที่เธอทำอยู่ซึ่งเธอเองก็ดูสนใจมากๆเลยลองทำดูจนถึงวันเปิดเทอมคุณเชอรี่ก็ยังทำงานทั้ง2 ที่อยู่
โดยตอนที่เธอไปเรียนเธอจะพกเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปด้วยแล้วหลังจากเรียนเสร็จเธอก็จะนั่งรถเข้ากรุงเทพเพื่อไปทำงานในห้องพอเสร็จจากห้างก็จะทำงานต่อที่ร้านอาหารจนถึงเช้าจนมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เธอได้ทำงานในร้านอาหารได้แค่เดือนกว่าๆช่วงนั้นจะมีพนักงานเสิร์ฟคนนึงที่ชอบมองคุณเชอรี่บ่อยๆตอนที่เธอทำงานโดยคุณเชอรี่เองก็รู้ดีว่าเขาคงจะชอบเธอเพราะในทุกๆครั้งที่คุณเชอรี่ทำงานเขาก็มักจะเอาขนมมาให้บ้างเอาน้ำดื่มมาให้บ้างแต่คุณเชอรี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเธอคิดแค่ว่าอยากทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไม่อยากสนใจเรื่องอะไรพวกนี้และผู้ชายคนนั้นเองก็ไม่ได้หน้าตาดีพอเป็นแบบนี้นานๆเข้าทำให้คุณเชอรี่เริ่มรำคาญเธอเริ่มต่อว่าผู้ชายคนนั้นทุกครั้งที่เอาขนมมาให้ซึ่งเธอใช้คำพูดค่อนข้างแรงเพื่อต้องการให้ผู้ชายคนนั้นเลิกยุ่งกับเธอสักทีเธอจะได้ทำงานได้อย่างสบายใจเธอพูดประมาณว่าพี่ไม่รำคาญตัวเองบ้างเหรอเชอรี่ยังรำคาญพี่เลยเอาขนมมาให้ทำไมทุกวันรู้ว่าเชอรี่ไม่ได้ชอบพี่เป็นใครแล้วเชอรี่เป็นใครซึ่งคำพูดที่เธอพูดจะค่อนข้างรุนแรงกว่านี้มากแต่ตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดอะไรแค่อยากตัดผู้ชายคนนี้ออกเลยใช้คำพูดแรงๆเพราะเคยพูดดีๆแล้วแต่เขาก็ยังมาตอแยเธออยู่หลังจากที่ว่าเขาไปครั้งนั้นคุณเชอรี่กลับมาที่บ้านเธอก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่ฟังพร้อมกับบอกว่าเธอใช้คำพูดยังไงไล่เขาไปบ้างซึ่งพอพ่อแม่เธอได้ฟังจบพ่อแม่เองก็ตกใจบอกว่าคุณเชอรี่ใช้คำพูดแรงไปหรือเปล่ายังไงก็ต้องทำงานที่เดียวกันกับเขากลัวว่าเขาจะคิดไม่ดีกับเราแล้วมันจะยิ่งหนักขึ้นแต่คุณเชอรี่ก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากวันนั้นผู้ชายคนนั้นก็ยังคงเอาขนมมาให้อยู่เธอไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่รับเอาไว้แล้วเธอก็ได้เริ่มหยิบขนมหยิบน้ำที่เขาเอามาให้ทานเล่นระหว่างทำงานบ้างเอามากินตอนอยู่บ้านบ้างซึ่งหลังจากที่เธอได้กินของที่เขาให้เธอก็รู้สึกว่าเธอมีอาการแปลกไปเธอเริ่มรู้สึกดีกับผู้ชายคนนั้นรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นมีความหล่อยังบอกไม่ถูกจากตอนแรกที่ผู้ชายคนนั้นไม่ได้อยู่ในสายตาเธอเลยจนความรู้สึกนั้นกลายมาเป็นความรักคุณเชอรี่เริ่มคุยกับเขาบ่อยขึ้นเขาพาไปไหนก็ไปเธอรู้สึกว่าเธอชอบผู้ชายคนนี้มากๆจนเวลาผ่านไปประมาณ2อาทิตย์เธอก็ตกลงคบกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็ได้พาผู้ชายคนนั้นกลับบ้านเพื่อไปแนะนำให้พ่อแม่เธอรู้จักแต่พ่อแม่เธอก็ไม่เห็นด้วยและเพื่อนเธอเองก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันที่จะคบกับผู้ชายคนนี้เพราะคุณเชอรี่เองก็ยังเรียนอยู่และจากที่รู้จักผู้ชายคนนี้มามันเร็วเกินไปที่จะตกลงคบกันแต่คุณเชอรี่ก็ไม่ฟังเธอรู้สึกว่าเธอรักผู้ชายคนนี้ไปแล้วแล้วนิสัยคุณเชอรี่ก็เริ่มเปลี่ยนไปจากที่เธอเป็นคนพูดจากับคนอื่นเพราะเธอเริ่มมีความก้าวร้าวโมโหร้ายเวลาพ่อแม่เตือนอะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เธอก็มักจะรู้สึกหงุดหงิดไปหมดแล้วเธอก็ยังรู้สึกว่าเธอเริ่มได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเธอบ่อยเป็นเสียงผู้หญิงที่เธอไม่คุ้นว่าเป็นเสียงใครไม่ว่าจะเป็นตอนที่เธอนอนอยู่ในบ้านตอนที่เธอไปโรงเรียนหรือตอนที่เธอทำงานเธอก็มักจะได้ยินเสียงพวกนี้ทุกครั้งแล้วพอเธอหันไปดูก็ไม่เจอใครอยู่ตามเสียงตรงนั้นที่แย่ไปกว่านั้นคือเธอเริ่มมีอาการเหม่อลอยรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเธอเริ่มไม่สนใจการเรียนไม่สนใจทำงานคิดถึงแต่ผู้ชายคนนั้นอย่างเดียวแม้กระทั่งช่วงที่เธอทำงานอยู่ในห้างจะมีเวลาพัก1ชั่วโมงแทนที่เธอจะเอาเวลานั้นไปพักผ่อนเธอกลับตัดสินใจนั่งแท็กซี่ไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วก็รีบนั่งแท็กซี่กลับมาทำงานต่อให้ทันเธอรู้สึกแค่ว่ายังไงก็ขอให้ได้เจอหน้าเวลาไม่ได้เจอเขาเธอจะรู้สึกไม่ดีแล้วเหตุการณ์ก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งตอนที่เธอเข้าเรียนแล้วนึกถึงผู้ชายคนนั้นขึ้นมาเธอก็ตัดสินใจโดดเรียนเพื่อไปหาเขาแล้วพอพ่อแม่เริ่มรู้ก็เริ่มทนไม่ไหวห้ามคุณเชอรี่ยังไงคุณเชอรี่ก็ไม่ฟัง
แถมยังตะคอกใส่พ่อแม่จนเวลาผ่านไป1 เดือนอาการของคุณเชอรี่ก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆจากตอนแรกเธอน้ำหนัก60 กว่าโลตอนนี้น้ำหนักเธอลดลงเหลือเพียงไม่ถึง40 โลหน้าตาเธอเริ่มดำคล้ำพ่อแม่เธอเองก็รู้สึกแล้วว่ามันเริ่มแปลกๆเลยพาคุณเชอรี่เข้าวัดเพื่อให้พระรดน้ำมนต์ให้ซึ่งคุณเชอรี่ก็ไปแต่ก็เหมือนอาการจะไม่ดีขึ้นเหตุการณ์วนไปวนมาแบบนั้นทุกครั้งที่ผู้ชายคนนั้นส่งเพจเจอมาหาเธอเธอก็รู้สึกว่าต้องไปหาไปเจอหน้าเขาทุกครั้งและตอนที่เธอออกไปก็มักจะมีปากเสียงกับแม่บ่อยจนสุดท้ายเธอตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าหนีออกจากบ้านเพื่อไปอยู่หอพักคนเดียวพ่อแม่จะได้ไม่ต้องมาขัดขวางให้เธอคุยกับผู้ชายคนนั้นซึ่งพออยู่ไปได้สักพักเธอก็เริ่มมีอาการคิดถึงพ่อกับแม่เธอนอนร้องไห้แทบทุกคืนแต่อีกใจก็บอกว่าดีแล้วเพราะถ้ากลับบ้านไปยังไงพ่อแม่ก็ต้องขัดขวางไม่ให้เธอเจอผู้ชายคนนั้นแน่ๆจนเวลาผ่านไปถึงเดือนที่ 3วันนั้นเธอไม่ได้เข้าเรียนเธอนอนทั้งวันจนตื่นขึ้นมาอีกทีตอนเย็นเธอตั้งใจจะเตรียมตัวอาบน้ำเพื่อจะออกไปทำงานแต่ตอนนั้นเองเธอกลับรู้สึกว่าปากของเธอมีอาการชาๆพอจับดูเธอก็รู้สึกเหมือนว่าปากเธอจะเจอคล้ายกับโดนอะไรบางอย่างกัดที่ปากเธอพยายามไม่คิดอะไรจนลุกขึ้นไปอาบน้ำและระหว่างที่เธอส่องกระจกเธอก็ตกใจมากเพราะว่าหน้าเธอเบี้ยวไป1 ข้างเบี้ยวจนถึงขั้นที่เธอไม่สามารถปิดตาได้ปากเธอก็เบี้ยวผิดรูปแต่ด้วยความที่ต้องไปทำงานเธอเลยตัดสินใจใส่แว่นดำไปพอเธอกลับมาที่ห้องอาการของเธอก็เหมือนจะไม่ดีขึ้นมีแต่จะหนักมากขึ้นทุกวันจนเธอกระดกน้ำไม่ได้ต้องใช้หลอดดูดเพราะกระดกน้ำที่ไรน้ำก็จะไหลออกมาข้างนอกปากทั้งหมดกินข้าวก็กินไม่ได้ทุกครั้งที่เธอทานก็จะอ้วกออกมาทันทีและสิ่งที่ปนมากับอ้วกก็มักจะเป็นน้ำสีเขียวๆดำๆช่วงนั้นเธออ้วกแทบทุกวันหน้าตาก็ยิ่งเบี้ยวหนักขึ้นจนสุดท้ายเธอตัดสินใจเข้าไปคุยกับที่ทำงานเพื่อขอลาออกเพราะเธอรับกับหน้าตาตัวเองไม่ได้แล้วช่วงนั้นมันก็หนักมากจนถึงขั้นเธอไม่กล้าส่องกระจกในห้องนอนของเธอเธอก็ทุบออกทั้งหมดแล้วเธอก็เริ่มมีอาการไอตัวร้อนมีไข้ขึ้นเธอได้เข้าไปคุยกับที่โรงเรียนว่าขอพักรักษาตัวก่อนซึ่งทางอาจารย์เองก็เข้าใจเลยใช้วิธีให้คุณเชอรี่เอางานกลับมาทำที่บ้านแล้วค่อยส่งอาจารย์ตามหลังในขณะที่เธอป่วยอยู่เธอก็ยังคงต้องไปหาผู้ชายคนนั้นตลอดทุกครั้งที่เขาส่งข้อความมาหาไม่ว่าอาการเธอจะแย่ขนาดไหนเธอก็ต้องไปรวมถึงตอนที่ผู้ชายคนนั้นเข้างานหรือเลิกงานเธอก็ต้องเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์พาเขาไปจนอาการเธอเริ่มแย่มากๆแล้วเธอก็เริ่มไม่ไหวเลยตัดสินใจโทรหาพ่อกับแม่ให้มารับคุณเชอรี่เลยได้กลับไปอยู่บ้านอีกครั้งเธอได้ขอโทษพ่อกับแม่ถึงเรื่องราวที่เธอทำทั้งหมดซึ่งแม่เองก็ให้อภัยเพราะตอนมาอยู่บ้านแม่ก็พยายามรักษาทุกวิถีทางเพื่อให้เธอหายดีไม่ว่าจะเป็นการเอายาแผนโบราณมาต้มให้ดื่มรวมถึงการไปหาหมอที่โรงพยาบาลเธอรักษาไปๆมาๆอยู่ประมาณ3 เดือนสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นคือในขณะที่อาการเธอหนักขึ้นเรื่อยๆทางโรงพยาบาลกลับบอกว่าตลอด3 เดือนมานี้หมอตรวจหาอะไรไม่เจอเลยอาการของคุณเชอรี่ดูปกติมากๆจนหมอถึงขั้นพูดมาว่าคุณเชอรี่ครับคุณเชื่อเรื่องโรคเวรโรคกรรมไหมครับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างก็ตกใจไม่คิดว่าหมอจะมาพูดอะไรแบบนี้แล้วหมอก็บอกต่ออีกว่าผมเป็นโรงพยาบาลเอกชนผมไม่สามารถรักษาต่อได้จริงๆครับอยากให้คุณเชอรี่ย้ายโรงพยาบาลไปเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่นครปฐมครอบครัวเธอเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยต้องย้ายเธอกลับมาที่บ้านก่อนแต่ด้วยความที่หมอในโรงพยาบาลนี้ก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรเลยได้แค่ให้ยาตามอาการที่เธอเป็นอยู่ซึ่งในวันหนึ่งเธอก็กินยาเกือบ10 เม็ดเวลาผ่านไปสักพัก
จากอาการที่เธอแย่ๆอยู่เธอก็เริ่มมีอาการดีขึ้นเธอเริ่มมีสติร่างกายเริ่มกลับมาเป็นปกติซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจนมารู้ทีหลังตอนที่น้องสาวเธอบอกว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำในตู้เย็นรู้ไหมว่าน้ำในตู้เย็นไม่มีใครกล้ากินหรอกเพราะแม่เอาน้ำล้างเท้ามาให้คุณเชอรี่กินรวมถึงน้ำที่แม่บิดจากผ้าถุงของแม่กับน้ำล้างทางเข้าบ้านเพราะเขามีความเชื่อว่าเป็นการเรียกให้ขวัญกลับมาซึ่งแม่ได้ห้ามน้องเอาไว้ว่าห้ามบอกคุณเชอรี่เด็ดขาดเท่านั้นยังไม่พอช่วงที่คุณเชอรี่หลับพ่อของเธอก็ได้เข้ามาในห้องแล้วก็สวดมนต์ให้ตลอดแล้วพ่อก็ได้ให้ท้าวเวสสุวรรณคุณเชอรี่มาติดตัวเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นที่คุณเชอรี่มีอาการดีขึ้นจากที่เธอได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกมาตลอดวันนี้เธอไม่ได้ยินแล้วจนเหมือนว่าเธอเริ่มกลับมาเป็นปกติจนเธอกลับบ้านได้คุณเชอรี่มีความรู้สึกหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปคือเธอไม่ได้คิดถึงผู้ชายคนนั้นเลยความรักความหลงที่เคยมีก่อนหน้านี้มันหายไปแล้วแล้วมันก็กลายเป็นความเกลียดขึ้นมาเป็นความรู้สึกแรกที่เธอเจอผู้ชายคนนั้นเธอเลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้เธอจะต้องไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วต้องไปบอกเลิกเขาให้ได้เพื่อจะแยกกันไปทางใครทางมันแล้วพอหลังจากเลิกเรียนคุณเชอรี่ก็ตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์ไปหาผู้ชายคนนั้นที่ห้องเช่าทันทีแล้วพอไปถึงหน้าห้องยังไม่ทันที่เธอจะเข้าไปอยู่ๆขนเธอก็ลุกไปทั้งตัวในใจเริ่มไม่อยากเข้าไปข้างในนั้นเพราะใจเธอสั่นแล้วก็เริ่มกลัวไปหมดแต่ยังไงเธอก็ต้องบอกเลิกเขาให้ได้เธอตัดสินใจเคาะประตูเสียงดังเพื่อเรียกเขาออกมาแต่ข้างในกลับเงียบไม่มีเสียงตอบกลับเธอจับกรอนประตูก็ปรากฏว่าประตูไม่ได้ล็อกเธอเลยตัดสินใจผลักประตูเข้าไปในห้องแต่ในห้องตอนนั้นก็ค่อนข้างมืดเพราะเขาไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดหน้าต่างแต่ก็ยังมีแสงจากประตูที่คุณเชอรี่เปิดออกมาทำให้มองเห็นข้างในได้ค่อนข้างชัดแล้วสิ่งที่เธอเห็นก็คือผู้ชายคนนั้นกำลังถือรูปคุณเชอรี่แล้วก็ท่องบทสวดมนต์อะไรสักอย่างเธอตกใจมากไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่เธอเองก็เคยเตือนเธอเรื่องนี้แล้วแต่เธอก็ไม่เชื่อจนเธอมาเห็นกับตาของตัวเองเธอโมโหมากเดินไปกระชากไหล่ของผู้ชายคนนั้นออกมาแล้วก็พูดว่าที่ผ่านมากูไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้กูไม่ได้รักมึงแล้วมึงปล่อยกูไปเถอะจบกันแค่นี้พอพูดจบเธอก็หันหลังกำลังจะเดินออกจากห้องแล้วตอนนั้นเองผู้ชายคนนั้นก็พุ่งเข้ามากระชากตัวเธอเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็กดหัวเธอเอาไว้กับพื้นพร้อมกับเอามีดปลายแหลมจ่อที่คอของเธอตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากผู้ชายคนนั้นพูดขึ้นมาว่ามึงเจอแบบนี้มึงยังจะเลิกกับกูอยู่ไหมคุณเชอรี่กลัวก็กลัวแต่โมโหก็โมโหคิดในใจว่าถ้าไม่สู้เธอก็ต้องตายเธอตัดสินใจแย่งมีดจากมือของเขามาได้พยายามจะแทงไปที่หน้าอกของเขาแต่เขาก็เบี่ยงหลบทันแล้วเธอก็แกว่งมีดมาแทงอีกทีรอบนี้มีดแทงเข้าไปที่ต้นแขนของเขาเต็มๆจนเลือดพุ่งออกมาเต็มหน้าคุณเชอรี่พอเป็นแบบนั้นเธอก็เริ่มตั้งสติขึ้นมาได้เธอเริ่มคิดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เธอกำลังทำอะไรลงไปเธอกำลังฆ่าคนตายใช่ไหมเธอรีบวิ่งออกมาจากห้องแล้วก็ขับรถกลับมาที่บ้านแล้วเธอก็เข้าไปหาแม่พร้อมกับร้องไห้แล้วก็ยื่นมีดเล่มนั้นให้แม่เธอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังทั้งหมดแล้วก็บอกแม่ว่าแม่เชอรี่ฆ่าคนเชอรี่ฆ่าคนซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างแต่เธอก็กลัวตัวสั่นไปหมดแม่เธอเลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะช่วยเองพอหลังจากวันนั้นเหตุการณ์ก็เหมือนจะเงียบๆไปคุณเชอรี่ก็คอยฟังข่าวของผู้ชายคนนั้นว่าจะเป็นยังไงบ้างกลัวว่าเธอจะฆ่าเขาตายจริงๆจนผ่านมาได้2วันอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็ขับมอเตอร์ไซค์มาที่หน้าบ้านคุณเชอรี่แขนของเขาพันด้วยผ้าพันแผลลักษณะของเขาเมามากๆเขาถือเบียร์มาขวดหนึ่งแล้วก็มายืนตะโกนเรียกคุณเชอรี่อยู่ที่หน้าบ้านพอแม่คุณเชอรี่ออกไปดูเขาก็บอกแม่ว่าแ
ผมขอคุยกับเชอรี่หน่อยแม่เลยกลับเข้ามาหาคุณเชอรี่แล้วก็ถามว่าเธอจะเอายังไงแต่คุณเชอรี่ก็ยังยืนยันว่าจะไม่คุยถ้าเขาจะแจ้งตำรวจว่าเธอทำร้ายร่างกายก็ให้แจ้งไปเลยแล้วค่อยไปคุยที่โรงพักพอแม่คุณเชอรี่กลับไปไล่ให้เขากลับไปเขากลับโมโหมากเขาตัดสินใจเอาขวดเบียร์ที่ถือมาทุบไปที่ท้ายรถกระบะหน้าบ้านพร้อมกับกรีดแขนของเขาจนเลือดไหลออกคนในบ้านต่างแตกตื่นกันไปหมดจนพ่อคุณเชอรี่และลูกน้องอีก2คนต้องมาลากตัวเขาออกไปข้างนอกแล้วตั้งแต่วันนั้นเชอรี่ก็ไม่เคยเจอหน้าผู้ชายคนนั้นอีกจนเวลาผ่านมา10กว่าปีคุณเชอรี่ได้เข้าทำงานแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนานๆทีเธอจะได้กลับมาบ้านที่นครปฐมจนสุดท้ายเธอตั้งท้องด้วยความที่บริษัทสามารถลาได้3เดือนเลยขอแม่แฟนว่าจะขอกลับไปพักฟื้นที่นครปฐมเพราะจะได้อยู่กับแม่ด้วยซึ่งตลอด3เดือนที่คุณเชอรี่กลับบ้านเธอก็ฝันเห็นผู้ชายคนนั้นอีกจากตอนแรกที่เธอไม่เคยนึกถึงเขาเลยจนแทบจะลืมเขาไปแล้วอยู่ๆเขาก็เข้ามาหาในฝันแล้วก็ไอแห้งๆจากนั้นก็พูดชวนคุณเชอรี่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ซึ่งในฝันเธอก็ตอบปฏิเสธไปทุกครั้งเป็นแบบนั้นตลอด3เดือนจนมีวันหนึ่งเธอได้ไปเดินห้างกับน้องสาวตอนที่เธอลงจากลานจอดรถในห้างกำลังจะเดินเข้าไปข้างในอยู่ๆน้องของเธอก็มาสะกิดแล้วก็บอกว่าพี่เชอรี่พี่เห็นไหมเห็นตรงนั้นหรือเปล่าพอเธอหันไปดูเธอถึงกับตกใจเพราะเธอเห็นแฟนเก่าของเธอยืนอยู่นิ่งๆที่ตรงเสาลานจอดรถเขาสวมเสื้อสีขาวกางเกงยีนตอนที่คุณเชอรี่มองเขาก็หันมามองคุณเชอรี่เหมือนกันเธอรีบหลบสายตาแล้วก็เดินหนีจนมาอีกวันนึงเธอไปที่ห้างนั้นอีกครั้งก็ยังเจอเขาอยู่ที่เดิมชุดเดิมแต่ครั้งนี้เธอเห็นหน้าเขาชัดๆหน้าตาของเขาดูคล้ำดำและก็ผอมมากๆเธอพยายามแกล้งมองไม่เห็นแล้วก็กลับมาที่บ้านซึ่งในคืนนั้นเธอก็ฝันเห็นเขาอีกรอบนี้เขามาไอแห้งๆแล้วก็พูดว่าเชอรี่เราขอโทษนะพอพูดจบคอเขาก็หักพับไปด้านหลังลักษณะเหมือนคนคอหักพับไปเลยเธอตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาวันนั้นเธอกลัวมากๆเพราะในฝันมันเหมือนจริงเกินไปจนวันถัดมาเป็นวันที่เธอต้องกลับไปทำงานด้วยความที่เธอสงสัยว่าที่เธอฝันมาทุกๆคืนมันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงฝันเห็นผู้ชายคนนั้นทั้งๆที่เธอไม่เคยนึกถึงเลยแล้วงานของคุณเชอรี่เองก็เป็นงานที่สามารถเช็คประวัติคนได้วันนั้นเธอได้บอกเพื่อนของเธอว่าให้ช่วยเข้าไปเช็คระบบทะเบียนราษฎรให้หน่อยแล้วเช็คชื่อกับนามสกุลคนนี้ดูว่าทำงานอะไรอยู่ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนพอเพื่อนเธอเช็คดูให้ได้ประมาณ10นาทีเพื่อนก็หันมามองหน้าคุณเชอรี่แล้วก็ถามเธอว่าชื่อถูกใช่ไหมคุณเชอรี่ก็ตอบว่าถูกสิเพราะเธอจำชื่อผู้ชายคนนั้นได้แม่นเพื่อนเธอเลยบอกว่าถ้าชื่อนี้มันถูกจริงๆชื่อนี้มันถูกระบุว่าตายไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะและสาเหตุการตายก็คือตายจากอุบัติเหตุรถชนจนคอหักเสียชีวิตเธอถึงกับขนลุกไปทั้งตัวมือไม้สั่นไปหมดวันนั้นเธอทำงานไม่ไหวเลยขอลาหัวหน้ากลับไปบ้านที่นครปฐมทั้งๆที่เพิ่งเข้าทำงานวันแรกพอกลับถึงบ้านตอนนั้นก็เกือบ5 ทุ่มเธอก็เรียกน้องสาวมาคุยว่าวันนั้นเห็นผู้ชายคนนั้นจริงๆใช่ไหมน้องก็บอกว่าเห็นจริงๆเราก็เห็นด้วยกันทั้ง2 คนจำหน้าผู้ชายคนนั้นได้ชัดคุณเชอรี่เลยบอกน้องไปว่าพี่เพิ่งไปเช็คที่ระบบทะเบียนราษฎรมาผู้ชายคนนั้นเขาตายไป8 ปีแล้วนะพอน้องเธอได้ยินแบบนั้นเธอเองก็ตกใจแล้วน้องก็บอกว่าจะบ้าเหรอพี่วันนั้นก็เห็นเขาจริงๆและพอน้องเธอพูดจบอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเรียกมาจากหน้าบ้านของคุณเชอรี่ซึ่งเธอจำได้ว่าเป็นเสียงของผู้ชายคนนั้นแล้วคนในบ้านก็ได้ยินกันทั้งหมด
คุณเชอรี่กับน้องสาวถึงกับรีบกระโดดกอดกันเพราะต่างคนต่างก็กลัวมากๆน้องสาวเธอได้ร้องไห้ตัวสั่นจากนั้นก็รีบพากันเข้าบ้านแล้วก็นอนรวมกันแต่ด้วยความที่บ้านของเธอเป็นกระจกตอนที่เธอกำลังเคลิ้มๆจะหลับเธอมองไปที่ด้านนอกบ้านเห็นเป็นร่างของคนใส่เสื้อสีขาวกางเกงยีนสีขาวยืนอยู่ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่เธอเห็นเขายืนอยู่ในห้างเธอกลัวมากรีบพยายามหลับตาจะได้ผ่านพ้นคืนนี้ไปสักทีแต่ตอนนั้นเองเตียงที่เธอนอนอยู่กลับยวบลงไปเหมือนมีคนนั่งทับอยู่เธอค่อยๆลืมตามองแล้วสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอเกือบช็อกเพราะเธอเห็นร่างผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่ที่ขอบเตียงลักษณะคอพับติดอยู่กับไหล่เขาไอแห้งๆแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเชอรี่เราคอหักตายเราไปไหนไม่ได้เราต้องการมาหาเชอรี่เราพยายามเกาะท้ายรถยนต์คนที่ผ่านมาเรื่อยๆจนมาถึงจังหวัดนครปฐมแล้วเราก็นั่งรออยู่ที่หน้าบ้านเชอรี่มาหลายปีแล้วพอพูดจบร่างนั้นก็ค่อยๆจางหายไปและสิ่งสุดท้ายที่ได้ยินก่อนที่ร่างจะหายไปก็คือเชอรี่อโหสิกรรมให้เราด้วยนะเราจะได้ไปเกิดสักทีและพอร่างนั้นหายไปคุณเชอรี่ก็ถึงกับร้องไห้เพราะเธอกลัวมากๆจนถึงขั้นฉี่ราดเต็มที่นอนไปหมดพอเช้าวันรุ่งขึ้นเธอรีบเล่าเรื่องนี้ให้แฟนเธอฟังแล้วก็ชวนแฟนเธอไปทำบุญถวายสังฆทานพร้อมกับอธิษฐานว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเธอจะขออโหสิกรรมให้กับเขาทั้งหมดจะไม่ขอจองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปแล้วตั้งแต่นั้นมาคุณเชอรี่ก็ไม่เคยเจอวิญญาณของผู้ชายคนนั้นอีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเชอรี่ได้เจอมาใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ